สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดของเราสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับมีคนตอบหนึ่งช่วยตอบอาจารย์หน่อยจะได้รู้ว่ามาเรียนกันแล้วนะครับก็วันนี้อาจารย์ก็จะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งรับเพื่อนเพื่อนเราก่อนนะครับวันนี้จริงๆแล้วที่โรงมหาลัยเราเนี่ยไฟดับนะครับอาจารย์ก็เลยย้ายที่มาสอนที่บ้านอาจารย์เองครับมหาลัยไฟดับนะก็เลยย้ายที่สอนนะครับไม่งั้นก็ไม่ได้สอนนะครับก็เอาย้ายที่สอนมาที่บ้านอาจารย์เองนะครับแป๊บหนึ่งนะลูกศิษย์กำลังเข้ามานะครับเราอย่าเพิ่งรีบสอนนะฮะวันนี้เราก็จะเรียนเรื่อง stock and valuation ในการหามูลค่าหุ้นต่อนะครับแล้วก็จะเรียนอีกบทหนึ่งบทใหม่เป็นเรื่องของต้นทุนทางการเงินหรือ cost of capital ครับต้นทุนทางการเงินหรือ cost of capital ครับซึ่งเดี๋ยวนะอาจารย์ดูก่อนนะว่าเราเรียนหลังเรียนไปกี่บทแล้วนี่หลังอะไรนะหลัง midterm เราเรียนกี่บทนะครับstock valuation interest แล้วก็ bond นะครับ bond stock bond interest นะครับก็น่าจะเรียนไป3บทน่าจะถ้าเรียน cost of capital ก็จะเป็น4บทนะครับ4บทน่าจะพอแล้วแหละนะครับอาจารย์จะสอนบทนี้วันนี้บทสุดท้ายวันนี้แล้วก็เฉลยคราวหน้าก็จะเป็นหมดของการเรียนโคฟิน1เรานะครับเดี๋ยวถ้าเรียนเยอะเกินไปเข้าโคฟิน2นะ เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับนะทีนี้อาจารย์จะเฉลยแล้วนะทีนี้เอาตั้งแต่ข้อที่1ก่อนนะครับข้อที่1เห็นข้อที่1กันไหมครับเห็นครับเห็นคนอื่นเห็นไหมครับเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นนะเห็นครับทีนี้โอเคดีมากนะครับทีนี้เอาข้อที่1ก่อนนะครับข้อที่1เขาบอกว่าบริษัทโทมัสบาร์เดอร์เนี่ยคาดว่าจะจ่ายเงินปันผล50ตังค์ต่อหุ้นณสิ้นสุดปีซึ่งก็หมายคือว่าจ่าย D1 เท่ากับ 0.50 นะครับโดยที่เงินปันผลจะโตเป็นอัตราคงที่ที่ 7% ต่อปีและใช้อัตราผลตอบแทนที่ต้องการหรือผลตอบแทนเนี่ยอยู่ที่ RS อันนี้คือผลตอบแทนของหุ้นนะของหุ้นสามัญอยู่ที่ RS เท่ากับ 15% ให้หาว่าราคาหุ้นจะเป็นเท่าไหร่นะครับจากสูตรของราคาหุ้นเนี่ยเราก็บอกว่า D0 นะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงมันเขียนได้มันเนี่ยเนี่ยโทษทีนะมันเขียนได้หรือเปล่าเราก็เตรียมพร้อมเลยแต่ว่ามันเขียนได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่รู้เขียนได้หรือเปล่าเขียนไม่ได้นะอันนี้เอาใหม่แล้วจะเอาโปรแกรมอะไรแทนได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาโปรแกรมนี้แทนแล้วกันอันนี้นะแป๊บนึงนะคัดลอกก่อนครับโปรแกรมนี้แทนนะเธอดูตัวอย่างไปก่อนนะไอ้โจทย์ไปก่อนนะอาจารย์ขอใช้ตัวโปรแกรมนี้แทนนะครับโปรแกรมนี้แทนก็ต้องเปลี่ยนจอก่อนนะครับเปลี่ยนจอก่อนนะแป๊บนึงนะขอใช้โปรแกรมนี้แทนนะโปรแกรมขาวๆนี้แทนนะโปรแกรมนี้แทนนะครับไม่ใช่โปรแกรมนั้นนะครับทีนี้เราเอาข้อ1คืออยู่ตรงนี้นะไม่เอาโจทย์นะอาจารย์เขียนโจทย์ใหม่ไม่เขียนโจทย์ใหม่นะโจทย์ดูด้วยนะช่วยดูด้วยนะครับเขาบอกว่าอ
ริษัทโฮมัสบาร์เตอร์เนี่ยอันนี้เป็นกรณีแบบอัตราการเติบโตแบบคงที่ตั้งแต่วันที่1 นะครับเพราะฉะนั้น P0 เนี่ยจะเท่ากับ D1 หารด้วย RS ลบ G ตามสูตรนี้เลยนะครับและตามสูตรนี้ได้เลยนะตามสูตรนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น P0 เนี่ยก็จะเท่ากับ D1 D1 ก็คือ 0.50 เลยนะครับ 0.50 นะครับหารด้วย RS มันก็บอกอยู่แล้ว RS ก็คือ10 15% หรือ 0.15 นะครับลบ G ก็คือ 0.07 นะครับอันนี้ก็จะเป็น 0.50 หารด้วยนะครับ 0.07หารลบด้วย 0.07 ก็เท่ากับ 0.08 นะครับก็จะเท่ากับ 0.08 ก็เอา0.50 นะ0.50หารด้วย 0.08 นะครับคำตอบก็อยู่ที่ 6.25 นะครับ 6.25 อันนี้ 0.08 จะได้คำตอบคือ 6.25 นะครับนี่คือคำตอบของข้อนี้นะครับ 6.25 นะครับเดี๋ยวนะอาจารย์รับคนก่อนอาจารย์รับคนจนงงนะครับวันนี้มากัน27คนยังอีกหลายคนเลยอันนี้อาจารย์รอก่อนแล้วกันนะให้เขาเข้ามากันให้ครบก่อนนะครับเข้ามาใช้เวลากี่นาทีก็แล้วแต่กลับไปกลับมากลับไปกลับมาแล้วมันน่าเบื่อันที่1ก็บอกไปแล้วนะใช้สูตร P0 เท่ากับ D1 หารด้วย RS ลบ G นะครับโจทย์ก็บอกทุกอย่างนะครับ D1 ก็คือ 0.50 หารด้วย 0.15 แล้วก็ลบ G คือ 0.07 นะครับก็จะได้คำตอบว่าราคาหุ้นเนี่ยอยู่ที่ 6.25 นะครับคำตอบคือราคาหุ้นอยู่ที่ 6.25 อันนั้นคือข้อที่1นะครับอาจารย์ขอเล่าก่อนรอระหว่างรอเพื่อนเนี่ยนะขอเล่าประสบการณ์อันหนึ่งที่อาจารย์เจอตอนวันเสาร์เนาะวันเสาร์นี้อาจารย์ก็เรียนหนังสือเหมือนเธอเรียนนี่แหละนะครับแต่อาจารย์เป็นนักเรียนนะครับนี้อาจารย์ไม่ได้เป็นคนสอนอาจารย์ก็ไปเรียนหนังสือออนไลน์นี่แหละออนไลน์นะครับก็เรียนทั้งวันเหมือนกันกับพวกเธอเรียนนี่แหละอาจารย์พวกเธอเรียน3ชั่วโมงแต่อาจารย์เรียนทั้งวันนะครับแต่ปรากฏว่าอาจารย์เรียนเองเนี่ยอาจารย์ก็รู้สึกว่ามันน่าเบื่อจริงๆว่าเรียนหนังสือออนไลน์เนี่ยนะครับอาจารย์ก็เลยพอเข้าใจว่าลูกศิษย์เนี่ยก็อาจจะเบื่อที่อาจารย์สอนเหมือนกันเหมือนกับที่อาจารย์เรียนกับที่อาจารย์เรียนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการเบื่อก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะอาจารย์ก็ยังเบื่อเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็ปีต่อไปก็ขอให้พวกเราได้เรียนในห้องดีกว่านะครับแต่คราวนั้นอาจารย์ก็คงไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะไปอยู่ที่ MBA ขอนแก่นนะครับน่าจะประมาณเดือนเมษาเนี่ยอาจารย์ก็ไปแล้วนะครับนะแต่อาจารย์ก็ตัดเกณฑ์อะไรของพวกเธอจนเสร็จแหละนะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วก็จะได้ไปอยู่ที่ขอนแก่นนะครับหลังจากอยู่ที่วิทยาเขตหนองคายมาประมาณ21ปีนะครับ21ปีนะครับนะตามนี้นะครับน่าจะบทที่คนอะไรนะน่าจะอะไรนะน่าจะบทที่1ไปแล้วนะครับต่อไปบทที่2นะครับบทที่2นะไอ้ข้อที่2โทษทีข้อที่2นี้เขาก็บอกว่าบริษัทบ้านปูจำกัดบริษัทบ้านปูจำกัดปีที่แล้วเนี่ยจ่ายเงินปันผลไป2บาทโดยที่มีต้นทุนส่วนของเจ้าของอยู่ที่ 7% และมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 3% จงรักษาราคาหุ้นของบ้านปูนะครับอันนี้ก็คล้ายกับข้อที่แล้วแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ดีนะคราวนี้บอกดีศูนย์มาคราวนี้บอกดีศูนย์มาบอกจ่ายเงินปันผลปีนี้ไปแล้ว2บาทคำว่าปีนี้เนี่ยก็คือดีศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้เราต้องหาค่าดีหนึ่งก่อนครับจากนั้นแล้วก็มาตรงนี้นะครับหาค่าดีหนึ่งก่อนนะครับข้อ2นะครับข้อ2
เอาทีละหน้าเลยแล้วกันนะข้อ2นะครับข้อ2นะครับไอ้ D0 เนี่ยเขาบอกมานะ D0 ก็บอกมาก็คือเท่าไหร่ก็ลืมแล้วนะครับ2บาท D0 ก็คือ2บาทนะครับ2บาทนะทำ D1 จากสูตรไหนครับจากสูตรอะไรทำ D1 จากสูตรไหนครับ D1 จะได้จากสูตรไหนครับทำการบ้านมาทุกคนเนี่ยD1 จะได้จากสูตรไหนครับทำการบ้านมาทุกกลุ่มทุกคน D0 ทุกกลุ่มเลยนะคูณด้วย1บวก G หารด้วย RS ลบ G ค่ะถูกต้องนะครับอันนี้ทำครบเป็นสูตรในการหาเลยนะอันนี้ไม่ใช่ D0 แล้วเพราะนี่ก็คือ P0 เท่ากับ D0 คูณด้วย1บวก G หารด้วย RS ลบ G นะครับเพราะฉะนั้น D0 ก็คือ2 2คูณด้วย R RS คูณด้วย1บวก GG ก็คือ3 G ก็คือ 3 ก็จะเป็น 1.03 1.03 หารด้วย RS ก็อยู่ที่ RS อยู่ที่ 7% RS อยู่ที่ 7% ก็คือ 0.07 0.07 ลบ G คือ 0.03 นะครับเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่ตรงนี้นะสงสัยตรงไหนไหมมีตรงสงสัยตรงไหนไหมเอาแค่ตรงนี้เนี่ยนะสงสัยตรงไหนไหมครับอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับว่า D0 นี่คือ2คูณด้วย1บวก G G คือตรงนี้ 3% 3% คือจุด03คือจุด03บวก1ก็เป็น 1.03 หารด้วยอันนี้ก็ 7% ก็คือ 0.07 ลบด้วยอันนี้ 3% ก็คือ 0.03 นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับจะได้เท่ากับก็เอา2คูณด้วย 1.03 นะครับอันนี้ได้ 2.6 นะข้างบนเนี่ย 2.6 หารด้วย4นะครับ 0.04 นะครับ 2.6 หารด้วย 0.04 นะครับหารด้วย 0.04 เพราะฉะนั้นราคาหุ้นก็จะได้เท่ากับ65บาทราคาหุ้นตรงนี้ก็จะได้65บาท65ดอลลาร์นะครับ65ดอลลาร์อันนี้ก็เป็นง่ายๆนะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้บอกค่า D1 มาตรงๆอาจารย์บอก D0 มาคือ2ครับเพราะฉะนั้นเราก็หา D1 โดยใช้ D0 คูณด้วย1บวก G ก็คือเอา2คูณด้วย 1.03 ซึ่งก็จะได้ออกมาที่ 2.6 นะครับหารด้วย RS ก็คือ 0.07 หรือ 7%ลบด้วย G ก็คือ 0.03 หรือ 3% นะครับข้างบนก็จะเป็น 2.6 หารด้วย 0.04 นะครับคำตอบข้อนี้คืออยู่ที่65ดอลลาร์นะครับข้อ2นะครับต่อไปเป็นข้อ3ต่อไปเป็นข้อ3ข้อ3นี้เริ่มยากขึ้นมาแล้วข้อ3นี้เริ่มยากขึ้นมาแล้วนะครับข้อ3เขาบอกว่าบริษัทฮาร์ทจำกัดจ่ายเงินปันผลปีนี้ 1.25 และคาดว่าอัตราการเติบโตในปีที่1คือ 30% ในปีที่2คือ 15%และโตในปีที่3คงที่ที่ 5% ไปเรื่อยๆขณะที่บริษัทมีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 10% จงหามูลค่าปัจจุบันของบริษัทนะครับเราก็เขียนเส้นตรงเส้นหนึ่งเราก็เขียนเส้นเส้นมันไม่ตรงเลยทำไมนะครับพอตรงแล้วนะแต่อย่าโค้งมากนะครับเส้นตรงเส้นหนึ่งแล้วก็เขียนเส้นตรงเส้นหนึ่งก็โค้งๆอยู่ดีอันนี้0อันนี้1และอันนี้2และอันนี้ก็คือ3นะครับเขาบอกว่าในปีนี้อยู่ที่ 1.21 ไอ้ตรงนี้เขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะแต่อันนี้ไม่เอามาคำนวณนะ 1.25 ตรงนี้ไม่เอามาคำนวณนะครับเพราะว่าปีที่1เนี่ยมันโตอยู่ที่ 30% เพราะฉะนั้นปีที่1อันนี้คือปีที่0นะอันนี้คือปีที่0อันนี้คือปีที่1ปีที่2และปีที่3นะครับปีที่1เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือ 1.25
คูณกับอัตราการเติบโตของปีที่1อยู่ที่ 30% ก็คือ 1.30 ก็คือคูณด้วย 1.30 ก็จะเท่ากับอันนี้ D1 นะอันนี้ D1 D1 จะเท่ากับ 1.25 คูณด้วย 1.30 1.25 1.25 นะคูณด้วย 30% 1.30 ก็จะได้เท่ากับ 1.625 ตรงนี้นะ1.625 ดังนั้นก็ D2 เท่ากับ 1.625 คูณด้วยอัตราการเติบโตในปีที่2ก็อยู่ที่ 15% 15% เพราะตรงนี้ก็เท่ากับ 1.15 ก็จะเท่ากับนะก็จะเท่ากับนะ 1.625 คูณด้วย 1.1515%ก็โทษทีเอาใหม่นะครับคูณผิดนะครับ 1.625 คูณด้วย 1.15 ก็เท่ากับ 1.86875 หรือเอา 1.869 ก็แล้วกัน 1.869 ก็แล้วกัน 1.869 นะครับอันนี้2ปีนะปีแรกโต 30% ปีที่2โต 15%เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่2อันนี้ก่อนนะครับสงสัยตรงไหนไหมครับขั้นแรกเนี่ยมีการจ่ายเงินปันผลในปีที่0หรือปีนี้เนี่ยอยู่ที่ 1.25 จากนั้นมีอัตราการเติบโตที่ 30% ในปีที่1ก็คูณด้วย 1.30 เท่ากับ 1.625 จากนั้นในปีที่2ก็โตอีก 15% เพราะฉะนั้น 1.625 คูณด้วย 1.15 เท่ากับ 1.869อันนี้2ปีนี้สงสัยตรงไหนไหมครับไม่ค่ะไม่นะครับไม่มีนะจากนั้นโตในปีที่3อยู่ที่ 5% จากนั้นอันนี้ก็คือ 1.869 คูณอีก 5% คือ 1.05 ในปีที่3เนี่ยจะโตอยู่ที่นะครับ1.69 1.869 คูณด้วย 1.05 1.05 อันนี้ก็จะเท่ากับ 1.962 ก็แล้วกัน 1.962 นะครับ 1.962 และอันนี้ก็โตไปเรื่อยๆที่ 5% และอันนี้ก็โตไปเรื่อยๆที่ 5% จากนั้นคุณจะเห็นว่ามันโตไปเรื่อยๆณปีที่3มันโตไปเรื่อยๆณปีที่3เราก็ใช้สูตร P เท่ากับ D หารด้วย RS ลบ G นะครับแต่ D เนี่ยเริ่มต้นคงที่ในปีที่3ก็คือ D3 เพราะฉะนั้น D3 P ตรงนี้คือ P อะไรครับอันนี้ D3 P ตรงนี้คือ P อะไรครับอันนี้ D3 P ตรงนี้คืออะไรครับไม่ทราบใช่ไหม D2 ครับอันนี้ D1 เท่ากับอะไรไม่รู้ละเท่ากับ P0 อันนี้คือสูตรเราสูตรแต่เดิมเรา D1 เท่ากับ P0อันนี้ D3 ก็น่าจะ P อะไรครับ P2 ค่ะP2 นะครับ P2 นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลข P2 นะครับทีนี้ P2 เนี่ยก็จะเท่ากับ D3 ก็คือ 1.962 D3 ก็คือ 1.962 หารด้วย RS 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 ข้อนี้คือเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะ RS ก็อยู่ที่ 0.10 ตัวลบ G คือ 0.05ก็คืออันนี้อยู่ที่ 0.10 นะครับลบ G คือ 0.05 นะครับดังนั้น P2 เอามาตรงนี้ P2 จะได้เท่ากับนะครับ P2 จะได้เท่ากับ 1.962 1.962 1.962 หารด้วยหารด้วยอันนี้จุด05นะครับจุด05ครับหารด้วย0.05ก็จะเท่ากับ 39.24 ตรงนี้นะเท่ากับ 39.24 นะครับ 39.24 นะครับเอา 1.962 ตั้งหารด้วย 0.05 ครับเท่ากับ 39.24 นะครับนะก็คือมาไว้ตรงนี้ในปีที่2เหมือนกัน
ราะฉะนั้นปีที่2นี่จะมีกระแสเงินสด2ตัวคือตัวนี้ตัวนึงกับไอ้ตัวนี้อีกตัวนึงนะครับกับตัวนี้ตัวนึงซึ่งเมื่อเอามาบวกกันนะครับมันจะได้ออกมาอยู่ที่นะครับ 39.24 บวกกับ 1.869 นะครับก็จะเท่ากับ 41.109 ตรงนี้ได้ออกมาที่ 41.109 ตามนี้นะครับทีนี้การหามูลค่าปัจจุบันคือการหาณเวลาปีที่0เพราะฉะนั้นอันนี้ก็หาย้อนกลับมาณปีที่0และอันนี้ก็หาย้อนกลับมาณปีที่0ด้วยเช่นกันโดยใช้อัตราอยู่ที่ 10% นะครับอัตรา 10% ปี1ปีก็อยู่ที่ 1.9 9อะไรนะ 1.9 อะไรนะอันนี้เลยจำไม่ได้เลยนะครับ 1.9091กับ 1.8264 นะครับ 1.9091 กับ 1.8264 นะครับอันนี้ก็ 1.0.9091 นะครับแล้วก็ 0.8264 นะอันนี้เป็นอันนี้กรณีดอกเบี้ยอยู่ที่ 10% นะดอกเบี้ยอยู่ที่ 10% แล้วก็เปิดตารางย้อนหลัง1ปีคือ 0.9091 ย้อนหลัง2ปีก็อยู่ที่ 0.8264 นะครับจากนั้นเราก็เอา0.9091ตั้ง0.9091ตั้งนะครับแล้วก็คูณด้วย 1.6265 นะครับตรงนี้ก็จะได้ 1.477 ตรงนี้ก่อนนะ 1.477นะครับส่วนอันนี้41จุดนะครับ109คูณกับเดี๋ยวนะคูณกับเท่าไหร่ละเนี่ยตะกี้คูณกับ 0.8264 คูณกับจุด8264นะครับอันนี้ก็จะเท่ากับ 33.972 33.972แล้วก็2ตัวนี้มาบวกกันนะครับเดี๋ยวนะไปกันใหญ่บวกกันนะครับอันนี้อะไรเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยก็เอา2ตัวนี้มาบวกกันนะครับ 133.972 บวกกับ 1.477 ก็จะเท่ากับ35.449 นะครับคำตอบคือ 35.449 ประมาณนี้นะบางทีหนูอาจจะได้ 35.50 อันนี้อาจารย์ก็ให้ถูกนะครับอะไรอย่างเงี้ยใกล้เคียงก็อาจารย์ก็ให้ถูกนะครับไม่ได้ว่าให้ผิดนะอีกครั้งหนึ่งนะฟังนะเราเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้ 1.25 เริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้ 1.25 นะครับเขาจ่ายเงินปันผลปีที่แล้วอยู่ที่ 1.25 จากนั้นอัตราการเติบโตของปีที่1ของกระแสเงินสดเนี่ยของเงินปันผลเนี่ยอยู่ที่ 30% แล้วก็คูณด้วย 1.30 เท่ากับ 1.2625 จากนั้น D2 ก็เท่ากับ 1.625 คูณเข้าไปอีก 15% ก็คือ 1.15 ก็จะเท่ากับ 1.869 นะครับจากนั้นไอ้ 1.869 ต่อไปอีก 5% แล้วคราวนี้ก็ 1.05 1.05 คูณด้วย 1.869 จะได้ออกมาอยู่ที่ 19.62 19.62 นะครับอันนี้คือปีที่3นะครับจากนั้นไอเนี้ยมันโตไปเรื่อยๆที่ 5% เพราะฉะนั้นสูตร
ในการคำนวณคือแบบนี้นะครับส่วนในการคำนวณก็คือตั้งแต่ปีที่3 d 3หารด้วย rs ลบ g นะครับเพราะฉะนั้น d 3 d 2เท่ากับ d 3 d 3คือ 1.962 หารด้วย rs ก็คือ 10% อยู่ที่ 0.10 ลบ g คือ 0.05 ครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เราจะได้ออกมาอยู่ที่ 39.24 ในปีที่2นี่ก็คือ 39.24 ในปีที่2นะครับจากนั้นตรงปีที่2เนี่ยมีกระแสเงินสดอยู่2ตัวก็คือ 39.24 กับ 1.869 2ตัวนี้ก็เอามาบวกกันซะก็จะเป็น 41.109 41.109 ครับจากนั้นเราก็ discount กระแสเงินสดนะครับ 1.6625 เนี่ย discount โดยใช้ 0.9091 10% 1ปีเนี่ยอยู่ที่ 1.477ขณะที่ไอ้ตัวที่2เนี่ยอยู่ที่ 41.109 เราใช้วิธี discount นะครับเราใช้วิธีการค้นหาแบบ discount อัตราคิดลดอันนี้อัตราคิดลดอยู่ที่ 10% ด้วยเช่นกันแต่ปีที่2ก็อยู่ที่ 0.8264 ก็เอา 41.109 คูณ 0.8264 ก็จะได้คำตอบออกมาอยู่ที่ 33.927 33.927สองตัวนี้ก็เอามาบวกกันซะไอ้นี่แหละเราเรียกว่าราคาหุ้นอะไรเรียกว่าตรงนี้เรียกว่าราคาหุ้นนะครับสงสัยตรงไหนไหมครับดูให้ชัดเจนนะอย่าจะขออนุญาตดูงานก่อนมีผู้ใดสงสัยตรงนี้ไหมครับข้อ2เอ้ยข้อเท่าไหร่แล้วเนี่ยข้อ3สงสัยไหมครับอีกรอบได้ไหมครับอีกรอบได้ครับได้ครับเอาใหม่เลยแล้วกันนะเอาตั้งแต่ต้นใหม่เลยครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะเริ่มต้นแล้วก็เขียนเส้นตรงเส้นหนึ่งเอาเส้นตรงเส้นหนึ่งดังนั้นไอ้ตรงนี้คือปีที่0อันนี้ปีที่1อันนี้ปีที่2แล้วก็ปีที่3นะครับเริ่มต้นเนี่ยปีที่0เนี่ยเขาจ่ายเงินปันผลให้เราอยู่ที่1จุด1จุดเท่าไหร่นะ 1.25 นะครับให้จ่ายเงินปันผลให้เราอยู่ที่ 1.25 ตรงนี้ก็เป็น 1.25 1.25 นะครับดังนั้นปีที่1เนี่ยโตอยู่ที่ 1.25 ปีที่1จะโตอยู่ที่30% ก็คือ 1.30 คูณกันนะคูณกันเข้าไป 1.30 นะครับเพราะฉะนั้นก็เอา 1.25 ตั้ง 1.25 คูณด้วย 1.30 นี่คูณให้เลยนะครับก็อยู่ที่ 1.625 ตัวนี้เท่ากับ 1.625 ปีที่2ก็เอา 1.625 คูณเข้าไปอีก 15% คือ 1.15ตรงนี้ก็จะได้ออกมาอยู่ที่นะครับ 1.65 แล้วนะคูณด้วย 1.15 1.15 15% ก็จะได้ออกมาที่ 1.8687 หรือ 1.869 ตรงนี้ก็ได้ 1.869 นะครับ2ปีนี้สงสัยตรงไหนไหมเอาแค่2ปีนี้2ปีนี้มีผู้ใดสงสัยไหมครับไม่ครับไม่นะจากนั้นปีที่3ปีที่4ปีที่5โตไปเรื่อยๆคงที่ที่ 5% คงที่ที่ 5% เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็หาปีที่3ก่อน 1.869
คูณกับ 1.05 นี่คือ 5% นะครับก็เอาคูณด้วย1เอา 1.869 นะ 1.869 869 869คูณ 5% คือคูณจุด 1.05 ก็จะเท่ากับ3เลย3เสริมเลยเอาใหม่นะ 1.869 คูณด้วย 1.05 เท่ากับ 1.962 1.962 ตรงนี้ก็เขียน 1.962 นะครับจากนั้นไอ้ตรงเนี้ยตั้งแต่ 1.962 มันจะโตไปเรื่อยๆที่ 5% มันก็จะเป็นสูตร P เท่ากับ D หารด้วย RS ลบ G แต่ทีนี้ D อะไรล่ะอันนี้เริ่มปีที่3เพราะฉะนั้นอันนี้ D 3 D 3 P ตรงนี้ P ที่2นะครับ P 2เท่ากับ D 3ก็คือ 1.962 หารด้วย RS ก็คือ 0.10 ลบ G ลบ G เห็นไหมG คือ 0.05 หรือเปล่านะตะกี้หรือเปล่าลบ G คือ 0.05 โอเคถูกต้องนะครับลบ G คือ 0.05 นะครับดังนั้น P 2เนี่ยจะเท่ากับนะ 1.962 หารด้วย 0.05 1.962 นะครับแล้วก็หารด้วย 0.05 นะครับตรงนี้ก็จะได้ P 2อยู่ที่ 39.24นี่ไงปลาตรงนี้ปีที่2เท่ากับ 39.24 อ้าวเอาแค่นี้ก่อนสงสัยตรงไหนไหมครับย้อนกลับมาแบบนี้สงสัยไหมเอาทีละขั้นทีละตอนไม่ครับไม่นะไม่นะทีนี้เอา 39.24 เนี่ยในปีที่2มีกระแสเงินสดอยู่2ตัวตัวแรกก็คือเงินปันผลเดิมเงินปันผลเดิมกับอีกตัวนึงคือเงินในปีที่2ของอะไรนะกระแสเงินสดที่ไปเรื่อยๆ 5% ไปเรื่อยๆย้อนกลับมาปีที่2อยู่ที่ 39.24 แล้วก็เอา2ตัวนี้มาบวกกันซะเอา2ตัวนี้มารวมกันซะให้มันเป็นก้อนเดียวกันนะครับก็ 39.24 บวกด้วย 1.869 ตรงนี้ก็จะเท่ากับ 41.109 ตรงนี้ได้41.109 นะครับจากนั้นเราก็หาดิสเคานต์กลับมานะนะดิสเคานต์กลับมาณปีที่0นะครับโดยเปิดตารางที่ 10% n เท่ากับ1ตัวนี้อยู่ที่ 0.9091 ส่วนอันนี้ n เท่ากับ2อยู่ที่8 0.8264 ครับอีกครั้งนึงนะอันนี้เปิดตารางที่ 10% n เท่ากับ1จะอยู่ที่ 0.9091และเปิดตารางที่ 10% n เท่ากับ2ก็อยู่ที่ 0.8264 นะครับจากนั้นก็เอา 0.9091 เนี่ย 0.9091 เนี่ยคูณกับเอาใหม่โทษทีเอาใหม่ .9091 เนี่ยคูณ9091เอาใหม่นะโทษที .9 เอาจุด9091นะครับแล้วก็คูณกับ 1.61 จุดคูณกับ1คูณกับ 1.625 625เท่ากับอันนี้ได้ 1.477 ตรงนี้ได้ 1.477ส่วนอันนี้ 41.149 41.109 41.109 41.109นะครับคูณกับนะ .8264 อันนี้จะได้ออกมาอยู่ที่ 33.97ก็ได้นะ 33.972 33.972ก็เอา2ตัวนี้มาบวกกันซะนะครับบวกกันกับ 1.477 นะครับก็จะเท่ากับนะครับ 35.72
จุด449มันเหมือนกันด้วยเนี่ย35จุด449เท่ากันนะครับ35จุด449นี่คือคำตอบข้อนี้ครับสงสัยตรงไหนไหมจันครับวนไปข้อ2หน่อยได้ไหมครับตัวเลขแปลกๆหรือเปล่าฮะข้อ2เหมือนอาจารย์คุณผิดหน่อยครับข้อ2คืออันนี้ใช่ครับมันเป็น 2.06 มาครับอ๋อตรงนี้นะข้อจริงนะเห็นด้วยเห็นด้วยนะครับตรงนี้เป็น 2.06 นะไอ้ 2.6ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น 2.06 นะครับดีมากดีมากนะครับแล้วก็เอา 2.06 นะครับหารด้วย 0.04 นะครับก็จะได้ 51.5 ไม่ใช่65นะ 51.5 นะครับตามนี้นะลูกศิษย์ทักหลายนะครับอาจารย์คะรับเพื่อนเข้าหน่อยค่ะพอดีว่าเพื่อนเข้าไม่ได้ค่ะโอเคโอเคนะค่ะมากันเยอะเลยคราวนี้นะ4คนมาแล้วยังอาจจะไม่เข้าแล้วหนีไปเที่ยวแล้วมั้งอ๋อจะมาอยู่ต่อไปนะครับมาถึงเหนือแล้วนะถึงข้ออะไรเนี่ยข้อ3นะต่อไปข้อ4นะครับข้อ4อ่านตามไปด้วยนะโจทย์นะครับเขาบอกว่าบริษัทชัยมงคลจำกัดปีนี้จ่ายเงิน3บาทนะครับโดยคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตในปีที่1 35%ปีที่2 25% และตั้งแต่ปีที่3 3% เอาแค่นี้ก่อนนะครับปีนี้จ่ายเงินปันผล3บาทแล้วก็โตปีที่1 35ปีที่2 25นะครับเอาสีสวยๆหน่อยนะเอาสีนี้สีนี้เปลี่ยนสีนี้เอาสีดำๆนี้ต่อไปนะครับแล้วก็เขียนเส้นตรงเส้นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับอันนี้เหมือนเดิมเลยนะจำนวนปีอันนี้คือปีที่1อันนี้ปีที่2แล้วก็อันนี้ปีที่3อันนี้ก็ปีที่ปัจจุบันคือปีที่0นะครับทีนี้ปีที่0เนี่ยเขาจ่ายเงินปันผลอยู่ที่3บาทเขาจ่ายเงินปันผลปีนี้ไปแล้ว3บาทเอา3บาทไว้ตรงนี้3บาทไว้ตรงนี้แล้วก็ปีที่1เนี่ย D1 เนี่ยจะเท่ากับ3บาทคูณด้วยอัตราการเติบโตในปีแรกอยู่ที่ 35% คือ 1.35 ตรงนี้ก็คือคูณด้วย 1.35 นะครับเพราะฉะนั้น D1 ก็จะเท่ากับ3คูณด้วย 1.35 3คูณด้วย 1.35 ตรงนี้ก็จะได้ออกมาที่ 4.05 4.05 นะครับตามนี้อันนี้ D1 ดังนั้น D2 4.05 เนี่ยโตไปอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโตไปอีกอยู่ที่ 25% ก็คือคูณด้วย 1.25 25% ก็คือคูณด้วย 1.25 ดังนั้น D2 ก็จะเท่ากับ D2 ก็จะเท่ากับ 4.05 คูณด้วย D2 คือ 1.25ตรงนี้ก็จะเท่ากับเอาใหม่นะผิดเอาใหม่ 4.05 นะครับคูณด้วย 1.25 ตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ 5.062 5.063 แล้วกัน 5.063 5.063 นะครับอ้าว2ปีแรกนี่สงสัยตรงไหนไหม2ปีแรกนี้มีสงสัยตรงไหนไหมครับดูสิดูสิเดี๋ยวจะรับเพื่อนก่อนมาอีกนะครับ
ไม่สงสัยครับ40นาทีเพิ่งมาเนี่ยพวกเนี้ยไม่มีนะครับไม่สงสัยนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับตามนี้นะครับ2ปีแรกนะปีที่1โต 35% ปีที่2โตอีก 25% จะได้เงินปันผลนะปีที่2อยู่ที่ 5.063 นะครับแต่ตั้งนี้ตั้งแต่ปีที่3เป็นต้นไปเนี่ยตั้งแต่ปีที่3เป็นต้นไปเนี่ยจะโตอยู่ที่ 3% เพราะฉะนั้นเราหา D3 ก่อน D3 เท่ากับ 5.063 คูณด้วย 1.03 D3 ก็จะเท่ากับนะครับห้าจุดหกศูนย์ห้าจุดศูนย์หกสามคูณด้วย3%เอามาอีกเอามาอีกห้าจุดศูนย์หกสามห้าจุดศูนย์หกสามคูณกับ1.03ตรงนี้จะได้เท่ากับ 5.2148 นะครับหรือ 5.215 5.215 5.215 นะครับอันนี้คือ D3 นะครับต่อไปนะครับงงมาแล้วงงไปหมดแล้วนะครับ5.201อันนี้ก็โตไปเรื่อยๆที่ 3% นะโตไปเรื่อยๆที่ 3% เพราะฉะนั้นโตไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้สูตรนี้ DP เท่ากับ D หารด้วย RS ลบ G ปีที่โตปีแรกก็คือปีที่3ก็คือ D3 อันนี้ P ก็คือปี2นะครับ P ก็คือ P2 นะครับจากนั้นเราก็เอา P2ก็จะเท่ากับ D3 ก็คือ 5.215 หารด้วย RS RS อยู่ที่เท่าไหร่ตรงนี้ข้อนี้ก็อยู่ RS ก็อยู่ที่ 6% 6% นะครับ 6% นะก็คือ 0.06 0.06 ลบด้วย 0.03 เพราะฉะนั้น P3 P2 ก็จะเท่ากับนะครับ P2 ก็จะเท่ากับ5.215หารด้วย0.03นะครับก็จะได้ออกมาอยู่ที่173.8333 173.83 173.83ตรงนี้ก็มาอยู่ที่ P2 ตรงนี้นะครับ P2 เท่ากับ173 17อะไรวะเดี๋ยวนะดูอีกทีหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามจุดแปดสามนั่นแหละถูกแล้วนะครับ173.83อ้าวตรงนี้สงสัยตรงไหนไหมอยู่ตรงไหนสงสัยไหมครับไม่ค่ะไม่นะไม่มีนะจากนั้นในปีที่2นะปีที่2มีกระแสเงินสดอยู่2ตัวคือตัวนี้ตัวหนึ่งกับอีกตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็เอา2ตัวนี้มาบวกกันนะครับก็เอามาบวกกันก็เอา 173.83 บวกกับ 5.063 5.063 ก็จะเท่ากับ178.896 178.896นะครับ178.896นะฮะอันนี้ก็เป็นกระแสเงินสดปีที่2นะครับดังนั้นเราก็หามูลค่าย้อนกลับมาณปีปัจจุบันหามูลค่าณย้อนกลับมาณปีปัจจุบันโดยอัตราคิดลดอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์คราวนี้อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ครับอัตราคิดลดอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ข้อนี้อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ฮะ6%ค่ะอยู่ที่6%นะครับก็6% n เท่ากับ1ก็อยู่ที่0.9434 6% n เท่ากับ1ก็อยู่ที่0.9434 6% n เท่ากับ2ก็จะอยู่ที่แปดสิบ
8900นะครับ9434กับ8900 0.8900นะครับ8900นะจากนั้นเราก็เอาอะไรนะกระแสตัวทีอันนี้ก่อนสี่จุดศูนย์ห้าสี่จุดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์แปดดิศูนย์ห้าคูณกับนะคูณกับจุดเก้าสี่สามสี่จุดเก้าสี่สามสี่ก็จะเท่ากับนะครับ3.821 3.821นะครับอันนี้ได้3.821นะส่วนอันนี้นะครับอยู่ที่178.896 คูณกับนะครับจุด8900จุด8900ก็จะเท่ากับ159.217 159.217อันนี้159.217นะครับ159.217ก็เอามาบวกกับ 3.821 821 3.821ก็จะได้มูลค่าหุ้นตอนนี้อยู่ที่ 163.038 163.038นะครับ163. จุดนะครับ038นะครับคำตอบคือข้อนี้ก็คืออยู่ที่163.038นะครับสงสัยตรงไหนถามได้นะครับให้ดูให้พิจารณาโดยละเอียดนะครับอาจารย์ขออนุญาตเปิดแอร์ก่อนนะครับสงสัยตรงไหนไหมครับไม่ค่ะนี่ไม่มีนะไม่มีก็ข้อถัดไปนะครับไม่มีก็ดูข้อถัดไปอันนี้ไม่เกี่ยวนะเปลี่ยนส่วนไปนะครับข้อถัดไปนะมาดูไหนก่อนนะวะมาข้อถัดไปนะเอานี้ก่อนแล้วกันอารยาจะได้เข้าสักทีนะครับต่อไปข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายแล้วยังข้อที่5ข้อน่าจะข้อสุดท้ายแล้วมั้งนะครับบริษัทอาจารย์ก็ทำใช้3ปีนะไม่เกิดนี้ปกติอาจารย์ 4-5 ปีก็มีสำหรับอะไรนะอินเตอร์อาจารย์จะเอาแบบนี้แหละแบบที่อาจารย์ให้ข้อสอบให้แบบฝึกหัดไปนี่แหละนะครับเอาแค่3ปีก็พอนะครับบริษัททูจำกัดจ่ายเงินปันผลปีนี้6บาทและมีอัตราการเติบโตในปีที่1คือ 40% ปีที่2 20% และปีที่3โต 7% ไปเรื่อยๆขณะที่ผลตอบแทนอยู่ที่ 10% จงหามูลค่าหุ้นของบริษัททูจำกัดนะครับก็ทำต่อเลยนะมาเขียนเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับเขียนเส้นตรงให้มันตรงๆหน่อยคราวนี้ทีนี้อันนี้ก็คือปีที่0ปีที่1ปีที่2แล้วก็ปีที่3นะครับปีที่1เนี่ยเขาจ่ายให้6บาทเขาจ่ายให้6บาทเพราะฉะนั้นปีที่1เนี่ยปีที่0จ่ายให้6บาทเพราะฉะนั้นปีที่1เนี่ยก็คือ6คูณด้วย6คูณด้วยอัตราการเติบโตปีแรกอยู่ที่ 40%1.40 นะครับตอนนี้เอา6คูณด้วย 1.40 ก็จะได้เท่ากับนะครับ6คูณด้วย 1.40 นะครับเข้ากับ 8.4 ตรงนี้ได้ 8.4 ต่อไปเอา 8.4 คูณกับอัตราการเติบโตณปีที่2ซึ่งก็อยู่ที่นะครับ
20% อยู่ที่ 20% ก็คือคูณด้วย 1.20 คูณด้วย 1.20 20% นะครับก็เอา 8.4 ตั้งคูณด้วย 1.20 เอา 8.4 ตั้งคูณด้วย 1.20 ตัวนี้ก็จะได้ 10.08 10.08เอาไปอันนี้ก็ 10.08 นะครับคูณด้วยอัตราการเติบโตนะสุดท้ายอยู่ที่ 7% ไปเรื่อยๆนะ 7% ก็คือ 1.07 นะครับนะก็จะได้เท่ากับนะ 10.08 คูณด้วย 1.07 นะครับ 1.07 นะ 7%ก็จะได้เท่ากับ 10.7856 หรือ 10.7858586 10.786 นะ 10.786 นะครับก็จะได้เท่ากับ 10.786 นะครับและจากตรงปีที่3เนี่ยมันจะโตไปเรื่อยๆที่ 7% โตไปเรื่อยๆที่ 7% นะครับเอาแค่นี้ก่อนสงสัยตรงไหนไหมเอาแค่นี้ก่อนสงสัยตรงไหนไหมครับไม่ค่ะไม่นะจากนั้นตรงนี้มาโตไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ p เท่ากับ d หารด้วย rs ลบ g แต่ว่าปีไหนที่มีอัตราการเติบโตแบบคงที่ก็คือปีที่3ก็คือ d 3 p ตรงนี้ก็คือ p 2นะครับ p 2เท่ากับ d 3ก็คือ 10.786หารด้วย rs ก็อยู่ที่ 0.10 ลบ g ตะกี้จำ g ไม่ได้นะลบ g อยู่ที่ 7% นะ 0.07 0.07 เพราะฉะนั้น p 2เนี่ยก็จะเท่ากับนะ p 2ก็เท่ากับนะครับหารด้วย 10.0.03 หารด้วย 0.03 นะครับแล้วก็หารด้วย0.03 นะครับก็จะได้กับ 359.52 ก็จะเท่ากับ P2 เนี่ยเท่ากับ 359. จุดนะครับ52นะครับ 359.52 นะครับเท่ากับ 10.786 หารด้วย .03 จะเท่ากับ 359.52 นะครับจากนั้นก็บวกกับ 10.08 10.08 นะครับก็จะเท่ากับนะ 369.6 ตรงนี้นะบวกกัน2ตัวนี้ก็คือตัวนี้ตัวหนึ่งกับตัวนี้เอาบวกกันอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเท่ากับ 369.6 369.6 นะครับจากนั้นก็หามูลค่าปัจจุบันโดยที่มีอัตราคิดลดอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ครับข้อนี้อัตราคิดลดอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์10% ค่ะ10% นะครับอันนี้ก็คือ 0.9091 อันนี้คือ 0.8264 นะครับก็เอา 10% นะครับก็คือ 0.9091 นะครับเอาใหม่ 0.90911นะครับคูณกับ0.90คูณกับ 8.4 นะเท่ากับ 7.636 7.636 7.636 นะครับแล้วส่วนอันนี้ก็คือ 369.6 นะครับอันนี้ก็เอา369 369.6นะครับคูณด้วย .8264 นะครับก็จะได้เท่ากับ 305.44 305.44 ก็เอา2ตัวนี้มาบวกกันเอา 305.64 นี้มาบวกกับ 7.636 นะครับ
305.64 305.44 บวกกับ 7.636 7.636 นะครับก็จะเท่ากับ 313.07 จะได้คำตอบอยู่ที่ 313.07 313.07 นะครับสงสัยตรงไหนไหมครับไม่ครับไม่นะไม่นะให้จดให้เสร็จจดให้เสร็จนะครับเสร็จหมดแล้วยังไงหมดแล้วนะครับหมดแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ว่าด้วยการหามูลค่าหุ้นสามัญ นะครับการหามูลค่าหุ้นสามัญโดยปกติแล้วเราจะได้เรียนในหนังสือเราก็จะเรียนวิธีเดียวก็คือเรียกว่า dividend growth rate ที่เราเรียนมาตะกี้เนี่ยดูเรื่องของ dividend growth rate อัตราการเติบโตของเงินปันผลโดยใช้วิธี dividend growth rate ในการหามูลค่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการหามูลค่าหุ้นเนี่ยมันมีหลายสูตรมากนะครับมีหลายสูตรจริงๆนะครับเรียกว่าเรียนเป็นเทอมได้เลยนะเรียนเป็นเทอมได้เลยนะครับซึ่งอาจารย์ก็สอนวิชานี้อยู่ด้วยนะครับเรื่องว่าด้วย valuation หรือการหามูลค่าหุ้นนี่แหละนะครับเรียนเป็นเทอมได้เลยนะครับแต่วันนี้เราก็เรียนแค่นี้ก็พอครับตามหลักสูตรเลยนะอันนี้ว่ากันตามหลักสูตรครับก็เรียนแค่นี้วิธีเดียวนะครับถัดไปเลยนะครับถัดไปเลยถัดไปขอจอใหญ่ๆหน่อยอ่ะต่อไปเนี่ยฟังฟังนะครับฟังก่อนนะครับต่อไปเนี่ยเราจะเรียนอีกหัวข้อหนึ่งที่เราเรียกว่าอันนี้ cost of แล้วก็ capital ภาษาไทยเรียกว่าต้นทุนของเงินทุนต้นทุนของเงินทุนนะครับต้นทุนของเงินทุนต่อไปนะครับต้นทุนของเงินทุนเอาง่ายๆก่อนนะครับเอาง่ายๆก่อนเราบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะต้นทุนของเงินทุนหรือต้นทุนเนี่ยต้นทุนเนี่ยของเงินทุนเนี่ยเราแบ่งตามชนิดของเงินทุนออกไปก่อนนะครับชนิดของเงินทุนเงินทุนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเงินกู้นะครับเงินทุนแรกเราเรียกว่าเงินกู้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า debt ภาษาอังกฤษใช้คำว่า debt นะครับอีกขาหนึ่งเรียกว่าส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของซึ่งภาษาอังกฤษตรงนี้ก็จะใช้คำว่า equity นะครับหรือจะแปลเป็น equity นี่แหละเรียกว่าส่วนของเจ้าของนะครับทีนี้ตรงกลางนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าวุลิมสิทธิ์วุลิมสิทธิ์นะครับวุลิมสิทธิ์นะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนนะเงินทุนของในกิจการเราเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือเงินกู้นะครับเงินกู้นี้ดอกเบี้ยคือต้นทุนนะดอกเบี้ยก็คือต้นทุนเงินกู้ซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยจะเท่ากับ RD ดอกเบี้ยเนี่ยคือเท่ากับ RD ดอกเบี้ยของเงินกู้เนี่ยจะเท่ากับ RD นะครับในเงินกู้ต้นทุนก็คือดอกเบี้ยนะครับ RD นะครับ RD หุ้นบริมสิทธิ์ต้นทุนของมันเราเรียกว่า RP หุ้นบริมสิทธิ์ต้นทุนของมันเราเรียกว่า RP ส่วนของเจ้าของเนี่ยเราเรียกว่า RS ส่วนของเจ้าของเราเรียกว่า RS ครับ
RD RP RH นะครับตามนี้ก่อนนะครับทีนี้เราก็มาดูทีละตัวก่อนแล้วกันนะเราก็มาดูต้นทุนแต่ละตัวก่อนครับเรามาฟังดอกเบี้ยก่อนเรามาฟังดอกเบี้ยก่อนนะอย่างที่อาจารย์บอกไปตะกี้ว่า RD เนี่ยคือดอกเบี้ยคือต้นทุนของเงินกู้นะครับหรือต้นทุนของตราสารหนี้อะไรเรียกว่า RD เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตราดอกเบี้ยบนตราสารหนี้หรือบอกดอกเบี้ยเงินกู้ล้วนแต่มีสัญลักษณ์เป็น RD ด้วยกันทั้งสิ้นครับล้วนแต่มีสัญลักษณ์เป็น RD ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับทีนี้ไอ้ RD เนี่ยจริงๆก็คือต้นทุนของหนี้ของเงินกู้อยู่แล้วนะ RD คือต้นทุนของเงินกู้ปกติก็คือ RD นี่แหละนะครับแต่ว่าสุดท้ายไม่ใช่แค่เอา RD ตัว RD ตัวเดียวนะสุดท้ายมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าส่วนหักภาษีนะครับส่วนหักภาษีก็คือเป็นต้นทุนของเงินกู้หลังหักภาษีแล้วก็คือคูณด้วย1ลบ T นะครับอันนี้คือต้นทุนของหุ้นของเงินกู้หรือฝั่งดอกที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยโดยที่ต้นทุนก็จะต้องเป็นหลังหักภาษีแล้วก็คือ RD คูณด้วย1ลบ T RD คูณด้วย1ลบ T อันนี้คือเงินกู้อันนี้คือเงินกู้ครับเงินกู้นะต้องหักภาษีก่อนถ้ามีภาษีก็ต้องหักภาษีก่อนนะครับแล้วถึงจะเรียกว่าต้นทุนของเงินกู้ครับที่1นะ RD เท่าคูณด้วย1ลบ T เนี่ยคือต้นทุนของเงินกู้ไอ้เงินกู้มันไม่ได้ยากอะไรนะไม่คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับทีนี้เรามาดูอีกตัวนึงที่เราอันนี้ได้แล้วนะตัวแรกนะต้นทุนของเงินกู้เนี่ยเท่ากับ RD คูณด้วย1ลบ T นะครับโดยไอ้ T ตัวเนี้ยคือแท็ก T ตัวเนี้ยคือแท็กหรือเท่ากับภาษีนั่นเองP ตัวเนี้ยคือภาษีนะครับไอ้ T ตัวเนี้ย1ลบ T เนี่ยไอ้ T ตัวเนี้ยคือภาษีนะครับซึ่งเราต้องเอามาหักออกจากต้นทุนของเงินกู้หรือดอกเบี้ยก่อนครับต่อไปเราจะหาหุ้นบุริมสิทธิ์เราจะหาหุ้นบุริมสิทธิ์จริงๆหุ้นบุริมสิทธิ์ก็ใช้สูตรเดียวกันกับหุ้นสามัญในส่วนของเจ้าของนี่แหละก็คือต้นทุนก็คือ R RP คือต้นทุนของหุ้นบุริมสิทธิ์จะเท่ากับ D แล้วก็มี P ห้อย DP หารด้วย R P นะครับหารด้วยDP เดี๋ยวนะอันนี้เอาใหม่นะDP อันนี้คือDP สุขหารด้วย PP นะครับ DP หารด้วย PP นะDP หารด้วย PP ไอ้อันนี้คือเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ์อันนี้คือเงินปันผลนะครับเงินปันผลนะส่วนไอ้ P ตัวนี้ก็คือราคาของหุ้นบุริมสิทธิ์ราคาของหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับไอ้ตัวห้อยเป็นตัวบอกว่าเราพูดถึงหุ้นบุริมสิทธิ์DP เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ์ PP ราคาของหุ้นราคาของหุ้นบุริมสิทธิ์ราคาของหุ้นบุริมสิทธิ์ครับอันนี้ก็คือต้นทุนของหุ้นบุริมสิทธิ์จะเท่ากับ DP ส่วนด้วย PP นี้ครับอันนี้คือกรณีที่2นะเรารู้แล้วนะสูตรในการหาหุ้นบุริมสิทธิ์เนี่ยต้นทุนของหุ้นบุริมสิทธิ์เนี่ยจะเข้ากับ DPหารด้วย PP นะครับอันนี้คือต้นทุนของหุ้นบริมสิทธิ์นะครับเอา2ตัวนี้ก่อนสงสัยตรงไหนไหมต้นทุนของหุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยนะครับมี2ตัวแล้วนะเงินกู้ปกติต้นทุนก็คือ RD เป็นอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่เวลาเราจะหาจริงๆต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยหลังหักภาษีแล้วเพราะว่าเงินกู้เนี่ยเมื่อใช้เงินกู้เยอะมีดอกเบี้ยเยอะดอกเบี้ยเยอะก็จะเป็นตัวหักค่าใช้จ่ายหักค่าใช้จ่ายได้นะครับก็จะทำใ
ต้นทุนจริงๆเนี่ยมันไม่ได้แพงขนาดนั้นเพราะว่ามันมีส่วนที่เอาไปจ่ายเป็นค่าภาษีได้หักเป็นต้นทุนหักได้ต้นทุนเนี่ยเอาไปหักภาษีได้คือต้นทุนที่หักภาษีได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับตัวบริษัทที่ถูกให้หักเพราะมันกลับคืนมาเป็นคือต้นทุนเพื่อจ่ายภาษีไปจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองนะเรียกง่ายๆว่าจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ RD คูณด้วย1ลบ T ส่วนหุ้นบริมสิทธิ์ต้นทุนก็คือ RP นะครับซึ่ง RP เนี่ยเท่ากับ DP คือเงินปันผลของพอร์ตริโอนี้นะครับของหุ้นบริมสิทธิ์นี้หารด้วย PP ก็คือราคาของหุ้นบริมสิทธิ์ก็จะเท่ากับต้นทุนของหุ้นบริมสิทธิ์นั่นเองครับอันนี้คือ2ตัวนะสองตัวนี้เอาเฉพาะสองตัวนี้สงสัยตรงไหนไหมครับสงสัยตรงไหนไหมเอ่ยสงสัยไหมครับอีกครั้งหนึ่งน่าได้นะอีกครั้งหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็ต้องตรงนี้แหละขี้เกียจลบนะครับRD เนี่ยคือต้นทุนเงินกู้เนี่ยเวลาเราไปกู้เงินเนี่ยเขาก็ต้องมีการคิดดอกนะไอ้ดอกเนี่ยเท่ากับ RD RD คือต้นทุนของหนี้ D ก็คือตัว debt แปลว่าหนี้นะครับแต่เนื่องจากต้นทุนของหนี้หรือไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยจ่ายไปเนี่ยสามารถเอาไปหักลดภาษีได้สามารถเอาไปหักลดภาษีได้นะครับตัวดอกเบี้ยเนี่ยนะที่เราจ่ายไปเนี่ยสามารถเอาไปหักลดภาษีได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาต้นทุนหลังหักดอกเบี้ยแล้วหลังหักภาษีแล้วหาต้นทุนหลังหักภาษีแล้วสูตรก็คือ RD คูณด้วย1ลบ T ซึ่งโจทย์เนี่ยโดยส่วนใหญ่โจทย์ในหนังสือเนี่ยไอ้ตัว T หรือภาษีเนี่ยเท่ากับ 40% T หรือภาษีเนี่ยในโจทย์นะเท่ากับ 40% นะครับ 40% เพราะฉะนั้นก็คือ RD คูณด้วย1ลบ 40% หรือ 0.40 นี่แหละนะครับก็จะทำอันนี้ก็คือต้นทุนของหุ้นของหุ้นกู้ของเงินกู้ตัวที่ต้นทุนของเงินกู้นะครับต่อไปตัวที่2หุ้นบริมสิทธิ์หุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยก็จะมีตัวอักษรย่อคือ preferred stock แปลว่าหุ้นบริมสิทธิ์ preferred stock เป็นเรียกว่าหุ้นบริมสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนของหุ้นบริมสิทธิ์ก็คือ RP ต้นทุนของหุ้นบริมสิทธิ์ก็คือ RP นะครับซึ่งจะเท่ากับเงินปันผลของหุ้นบริมสิทธิ์ซึ่งจะเท่ากับเงินปันผลของหุ้นบริมสิทธิ์หารด้วยราคาของหุ้นบริมสิทธิ์หารด้วยราคาของหุ้นบริมสิทธิ์นะครับอันนี้ก็เรียกว่าหุ้นบริมสิทธิ์ RP หุ้นบริมสิทธิ์นะครับสองตัวนี้สงสัยตรงไหนไหมครับระหว่างหนี้สินเดทกับหุ้นบริมสิทธิ์ไม่ค่ะไม่สงสัยนะบอกอาจารย์ก่อนหน่อยนึงว่าหุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยความแตกต่างระหว่างของเงินปันผลเนี่ยกับส่วนของเจ้าของต่างกันยังไงหุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยเงินปันผลเป็นยังไงมันถึงเขียนเป็น D ได้เลยไม่มีคูณด้วย1บวก G อะไรเลยมันเขียนคำว่า D ตัวเดียวคือเงินปันผลตัวเดียวเลยเพราะฉะนั้นหุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยตัว D หรือเงินปันผลเนี่ยเป็นยังไงคงที่ครับมันคงที่มันไม่มีการเติบโตเพราะฉะนั้นใช้ดีตัวเดียวได้นะครับมันคงที่ไม่มีการเติบโตนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนของเจ้าของเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับเท่ากับ D1 ส่วนด้วย P0 เอาตรงนี้ก่อนโทษทีRSเท่ากับ D1 ส่วนด้วย P0 แล้วก็บวกด้วย G นะครับอันนี้แหละเรียกว่าราคาของหุ้นบริมของหุ้นสามัญของส่วนของเจ้าของอาจารย์นะครับ D0 D1 หารด้วย P0 แล้วก็บวกด้วย G G นี่คืออัตราการเติบโต growth rate นะครับอัตราการเติบโตหรือ growth rate นะครับอัตราการเติบโตหรือ growth rate หรือ growth rate นะครับส่วน DP ก็เหมือนเดิมก็คือเงินปันผลปีหน้าแล้วอันนี้คือราคาของปีนี้นะครับราคาปีนี้อันนี้เราเรียกว่าต้นทุนส่วนของเจ้าของต้นทุนส่วนของเจ้าของนะครับตามนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะอาจารย์
ดูโพยเล็กน้อยนะครับน้ำนี้นะทีนี้เราดูตัวอย่างสักตัวอย่างแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพูดถึงอะไรนะเดี๋ยวนะอาจารย์ดูก่อนดูอะไรนะดูวิธีการสอนก่อนนะครับหัวข้อถัดไปก่อนไม่ใช่วิธีการสอนดูหัวข้อถัดไปนะครับแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บหนึ่งแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าต้นทุนมันมีอยู่3ประเภทต้นทุนหรือว่าคอสเนี่ยมีอยู่3อันก็คือต้นทุนของหนี้สินต้นทุนของส่วนของเจ้าของและก็ต้นทุนส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าของเลยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับทีนี้เราก็รู้ว่าเราจะหาต้นทุนของเงินทุนเรายังไงนะครับซึ่งอาจารย์สอนไปแล้ว2อันก็คือ RD แล้วก็รู้แล้วต้นทุนของ RD เป็นยังไงแล้วอีกต้นทุนหนึ่งก็คือต้นทุนของเดี๋ยวนะครับ RD เรารู้แล้วแล้วก็ต้นทุนของ RP เราก็รู้แล้วนะครับแต่ตัวที่ยากก็คือ RS นี่แหละนะตัวที่จะยากก็คือตัวที่เป็น RS นี่แหละนะครับเรามาหาวิธีการคำนวณหาค่า RS กันวิธีการคำนวณหาค่า RS นะครับเราจะทำตรงนี้นะค่า RS ตรงนี้นะจริงๆมันมีอยู่3วิธีในการคำนวณหาค่า RS นะครับ RS มีอยู่3วิธีในการคำนวณนะครับตัวแรกก็คือ RSเท่ากับ d 1ส่วนด้วย p 0แล้วก็บวกด้วย g นะครับ d 1หารด้วย p 0แล้วบวกด้วย g อันนี้คือค่า rs แบบแรกนะครับอันนี้มาจากสูตร cap m model เอ้ยไม่ใช่มาจากสูตร discount นะครับหลักสูตรในการหาราคานี่แหละนะหลักสูตรในการหาราคานี่แหละนะแต่เราก็แค่ย้อนกลับมานี่ก็คือหาต้นทุนโดยใช้วิธีนี้นะครับหาต้นทุนส่วนของเจ้าของโดยใช้วิธีนี้ d 1หารด้วย p 0รับก็บวกด้วย g นะครับอันนี้ใช้ในกรณีที่อัตราการเติบโตแบบคงที่อัตราการเติบโตมันไม่เห็นได้เลยนะสีเนี่ยเรียกว่าอัตราการเติบโตแบบคงที่นะครับค่า g นี่คืออัตราการเติบโตแบบคงที่นะครับ rs เท่ากับ d 1ส่วนด้วย p 0แล้วก็บวกด้วย g อันนี้สูตรนี้เราก็เคยเห็นมาบ้างแล้วนะครับแต่สูตรนี้เราอาจจะก็เคยเห็นกันแต่อาจจะขอรวมด้วยอยู่ตรงนี้ก็คือ rs ต้นทุนของส่วนของเจ้าของเนี่ยก็จะเท่ากับr lic fee เดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ก่อนนะ rm ลบด้วย r lic fee แล้วก็คูณด้วยเบต้านะครับอันนี้คือค่า rs วิธีที่2นะครับในการคำนวณหาก็คือเอาต้นทุนนะต้นทุนที่ปราศจากความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงนะครับจากนั้นก็เอาต้นทุนของต
ลาดนะอัตราดอกเบี้ยของตลาดนะครับแล้วก็คูณด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงแล้วก็คูณกับค่าเบต้านะครับค่าเบต้านะครับคูณกับค่าเบต้าครับคำถามก็คือเบต้านี่แทนอะไรเราเคยเรียนแล้วยังเบต้าเนี่ยค่าเบต้าตัวเนี้ยแทนอะไรถ้าเบต้าสูงสูงแปลว่า RS หรือต้นทุนเป็นยังไงอีกครั้งหนึ่งนะถ้าค่าเบต้าสูงสูงเนี่ยค่าเบต้าสูงสูงเนี่ยนะครับอาจารย์ถามว่าไอ้ต้นทุนทางการเงินเนี่ยของส่วนของเจ้าของเนี่ย RS เนี่ยจะเป็นอย่างไรผลตอบแทนสูงค่ะอันนี้ก็คือเบต้าสูง RS คือผลตอบแทนก็จะสูงด้วยถ้าเบต้าต่ำผลตอบแทนก็จะต่ำด้วย RS ก็คือผลตอบแทนก็จะต่ำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ค่าเบต้านี่คือเป็นตัววัดอะไรเราเรียกว่าเป็นตัววัดอะไรเป็นตัววัดอะไรอันนี้คือผลตอบแทนอันนี้คือผลตอบแทนนะอันนี้รีเทิร์นผลตอบแทนอันนี้คืออะไรมันมีความสัมพันธ์กันถ้าเบต้าสูงผลตอบแทนสูงถ้าเบต้าต่ำผลตอบแทนต่ำด้วยถามว่าเบต้าแทนอะไรความเสี่ยงความเสี่ยงถูกต้องเบต้าเป็นตัวแทนความเสี่ยงเบต้าเป็นตัวแทนความเสี่ยงครับเบต้าเป็นตัวแทนความเสี่ยงได้สูตรนี้นะความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนต่ำจากสูตรแคปเอ็มนี่แหละนะครับและวิธีการหาค่า RS แบบสุดท้ายนะครับแบบสุดท้ายเนี่ยเราก็ใช้คำว่า bond yield bond yield แล้วก็พัดแปลว่าบวกพรีเมียมใช้ bond yield พัดพรีเมียมนะอีกแปลว่าอะไรแปลว่าขั้นแรกถ้าเราจะต้องการหาค่า RS เนี่ยเราก็ต้องถามว่าเรากู้ตอนนี้เรากู้เงินมาต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่ต้นทุนเงินกู้กันต้นทุนของเงินกู้ที่เราไปกู้มาต้นทุนเงินกู้อยู่ที่เท่าไหร่พอได้แล้วต้นทุนของเงินกู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสมมติว่าได้แล้วบวกส่วนเพิ่ม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 นะครับอีกครั้งหนึ่งนะเราใช้ต้นทุนของเงินกู้เนี่ยบอนด์ยิลด์เนี่ยเรียกว่าต้นทุนของเงินกู้เนี่ยเป็นหัวเป็นตัวหลักเป็นตัวหลักเป็นตัวหลักจากนั้นก็บวกส่วนเพิ่มเข้าไปซึ่งส่วนเพิ่มเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 3-5% 3-5% นะครับอันนี้คือส่วนพรีเมียมนะครับอย่างเช่นเอาตรงนี้ก่อนเลยนะเอาตัวอย่างไอ้แบบสุดท้ายก่อนเลยสมมติว่าบริษัทกมีเงินกู้กับธนาคารอื่นที่ 8% แล้วก็เขาบอกว่าจงหาต้นทุนหรือตรงหาผล RS นั่นแหละตรงหาเรียกอะไรอัตราผลตอบแทนที่ต้องการไหมเขาเรียกอัตราผลตอบแทนที่ต้องการจงหาอัตราผลตอบแทนที่ต้องการนะครับทำยังไงนะครับบริษัทกมีเงินกู้กับธนาคารอยู่ที่ 8% จงหาอัตราผลตอบแทนที่ต้องการของหุ้นสามัญอัตราผลตอบแทนที่ต้องการของหุ้นสามัญ นะครับจงหาผลตอบแทนหรือจริงๆก็คือต้นทุนนั่นแหละจงหาต้นทุนที่ต้องการของหุ้นสามัญ นะครับก็คือหาค่า RS นั่นแหละ RS เนี่ยบอนด์ยิลด์เขาบอกแล้ว 8% คือเงินกู้กับธนาคารบอนด์ยิลด์คือ 8%บวกด้วยพรีเมียมบวกอะไรบวก3ก็ได้4ก็ได้5ก็ได้ตามทฤษฎีในตำรานะครับสมมุติว่าอาจารย์บวกด้วยค่ากลางอยู่ที่4แล้วกันบวก 4%
ก็จะเท่ากับต้นทุนของเงินทุนอยู่ที่ 12% 12% นะครับอีกครั้งหนึ่งนะวิธีบอนด์ยิลด์พลัสพรีเมียมซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับเราก็จะใช้ต้นทุนของบริษัทกอสมมุตินะกอเนี่ยมีเงินกู้กับธนาคารอยู่ที่ 8% ให้หาอัตราผลตอบแทนที่ต้องการของหุ้นสามัญนี้เราก็เอาไอ้ 8% ที่ได้เนี่ยมาบวกกับส่วนเพิ่ม3 4 5ครับซึ่งเราบวกตัวเลขที่4นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะได้ว่าต้นทุนของเงินทุนอยู่ที่8บวก4เท่ากับ 12% ครับอันนี้ใช้วิธีบอนด์ยิลด์พัดพรีเมียมครับบอนด์ยิลด์พัดพรีเมียมแอปโพรชนะครับได้แล้วนะอันนี้คือ RS อันนี้คือส่วนของต้นทุน RS นะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอตัวอย่างเพิ่มเดี๋ยวอาจารย์หาตัวอย่างให้เพิ่มนะครับไม่ต้องกังวลนะครับตัวอย่างมีเพิ่มไหมเดี๋ยวดูก่อนแน่แป๊บนึงอันนี้ลบก่อนไม่เกี่ยวนะตอนนี้นี่เรียกว่าต้นทุนของเงินทุนนะครับต้นทุนของเงินทุนแป๊บนึงนะกดแล้วพอเราเรียนนี่ก็พูดไปแล้วนะครับโอเคเราจะถามให้นะทีนี้สมมุติว่าเป็นอย่างนี้นะอันนี้จบเสร็จแล้วยังจบเสร็จแล้วยังครับเสร็จแล้วค่ะจบเสร็จแล้วนะทีนี้อาจารย์ก็จะถามเธอนะแบบนี้นะบริษัทกอบริษัทกอเลยบริษัทบริษัทแสนสิริแสนสิรินะครับบริษัทแสนสิรินะเดี๋ยวนึกแป๊บหนึ่ง D1 ส่วนที่ P0 แล้วบวกด้วย G จ่ายเงินปันผลจ่ายเงินปันผลปีนี้ไป5บาทจ่ายไปแล้วนะ5บาทบริษัทแสนสิริจ่ายเงินปันผลไป5บาทนะครับแล้วก็บอกว่ามีอัตราเดี๋ยวนะ D1 P0 แล้วก็บวกด้วย G มีอัตราการเติบโตที่อัตราการเติบโตที่ 4% พอที่ 4% นะครับมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 4%แล้วก็มีจ่ายเงินปันผลไป5บาทมีอัตราการเติบโตที่ 4% มีราคาหุ้นที่30บาทมีราคาหุ้นอยู่ที่30บาทนะครับ4% นี่มีอัตราการเติบโต 4% นี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมีอัตราเติบโตอยู่ที่ 4% ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดมีราคาหุ้นอยู่30บาทจงแล้วก็มีการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่5บาทนะครับจงหา
ต้นทุนของส่วนของเจ้าของนี้ส่วนของเจ้าของนี้จงหาต้นทุนของส่วนของเจ้าของนี้ครับขอเดินหน่อยง่วงนอนจดแล้วเสร็จแล้วนะต่อไปเราก็จะทำแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งนะเรากำลังจะหาต้นทุนของส่วนของเจ้าของคือ RS โดยใช้สูตรนี้นะครับโดยใช้สูตรนี้นะทีนี้ D1 เขาบอกว่าจ่ายเงินปันผลปีนี้ไป5บาทเพราะฉะนั้นไอการจ่ายเงินปันผลปีนี้ไป5บาทเนี่ยคือ D อะไรครับ D 0ค่ะ D 0นะนี่ D 0นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จริงๆถ้าเขียนเป็น D 0ก็คือ1 0คูณด้วย1บวก G หารด้วย P 0นะก็บวกด้วย G นะครับจากนั้นเราก็เราได้แล้วนะ D 0เนี่ยคือ5บาทนะครับคูณด้วย1บวก G อัตราการเติบโตเนี่ยอยู่ที่ 4% 1บวก 4% คือ 1.04 นะครับหารด้วยราคาอยู่ที่30นะครับแล้วก็ G อยู่ที่ 4% G อยู่ที่ 4% นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เอามาอยู่ที่นะครับ5คูณด้วย 1.04 เอาใหม่5คูณด้วย 1.04 ตรงนี้จะเท่ากับ 5.2 นะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเพื่อป้องกันการผิดพลาด5คูณด้วย 1.04 เท่ากับ 5.2 นะครับแล้วก็หาร30แล้วก็หารด้วย30ก็จะเท่ากับ 17.33 17.33 จริงๆมันได้ตรงนี้มันได้0. อะไรนะ1733 0.1733 แล้วก็บวกกับ 4%ถามว่าอันเนี้ย 0.1733 นี่เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 17.3 ครับก็เท่ากับ 17.33% 17.33% บวกกับ 4% ก็เป็น21 21.33% ก็จะเท่ากับ 21.33% 21.33% นะครับคำตอบข้อนี้คือ 21.33% 21.33 นะครับ 21.33 นะครับตามนี้นะครับอันนี้คือกรณีหาจากสูตร RS เท่ากับ D1 ส่วนด้วย P0 แล้วก็บวกด้วย G RS เท่ากับหารด้วย D P0 แล้วก็บวกด้วย G นะครับก็จะได้ 21.33% ต่อไปข้อถัดไปนะครับอันนี้เสร็จแล้วยังเห็นเสร็จแล้วยังครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะต่อไปข้อถัดไปหน้า10นะข้อถัดไปหน้า10ต่อไปนะเอาอย่างนี้นะบริษัทเหมือนกันบริษัทแนนเฮาส์นะครับมีค่าเบต้า
อยู่ที่ 0.8 0.8 นะขณะนั้นนะขณะนั้นดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรอยู่ที่ 3% มีอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ของตลาดมีอัตราผลตอบแทนของตลาดอยู่ที่ 6% จงหาต้นทุนส่วนของเจ้าของจงหาต้นทุนส่วนของเจ้าของให้จดก่อนให้จดก่อนครับให้จดก่อนจดเสร็จแล้วบอกนะโจทย์เนี่ยจดเสร็จแล้วบอกนะครับอ่ะต่อเลยนะครับถามว่าต้นทุนหาต้นทุนส่วนของเจ้าของเนี่ยคราวเนี้ยถ้าโจทย์เป็นแบบเนี้ยเราใช้สูตรไหนครับเราใช้สูตรไหนเราใช้สูตรไหนเนี่ยจาก3สูตรนี้ที่เรามีเนี่ยเราใช้สูตรไหนสูตร RS ค่ะสูตรที่2ค่ะสูตร2นะเราใช้สูตร2นะเราก็จะใช้สูตรนี้นะครับ RS ตรงนี้ RS เท่ากับRRF บวกด้วย RM ลบด้วย RRF แล้วก็คูณด้วยค่าเบต้านะครับค่าเบต้านะครับเอาว่าเอาละได้แล้ว RS ก็จะเท่ากับ RRF ก็คือดอกเบี้ยของพันธบัตรเนี่ยอยู่ที่ 3% นี่คือ RRF 3% นะครับบวกด้วย RM นี่อัตราผลตอบแทนของตลาดเนี่ยอยู่ที่6ก็คือ6%ลบ 3% แล้วคูณด้วยเบต้าอยู่ที่ 0.8 นะครับก็เอา 0.8 0.8 เอาใหม่ 0.8 คูณกับ3 6ลบ3ได้3เท่ากับ 2.4 แล้วก็บวก3เพราะฉะนั้น RS จะเท่ากับ 5.4 RS ตรงนี้จะได้เอามาอยู่ที่5.4% 5.4% นะครับอันนี้คือต้นทุนของเงินทุนในกรณีหาจากค่าเบต้านะครับหาจากค่าเบต้าจากสูตร2นะครับ RS เท่ากับ RRF บวกด้วย RM ลบ RRF คูณด้วยเบต้านะครับก็จะได้ออกมาอยู่ที่ 5.4% 5.4%อาจารย์คะครับได้เอา6ลบ3แล้วก็บวก3แล้วก็คูณด้วย 0.8 ใช่ไหมคะอันนี้ไงตามสูตรนี้ RRM ก็คือ6ลบ3นะก็จะได้3คูณด้วย 0.8 นะครับได้ 2.4 แล้วก็เอา 2.4 บวกกับอีก3ตรงนี้ก็จะได้ 5.4%เรารู้แล้วนะเราเรียนมา3ตัวแล้วนะครับทั้งค่า RS จากสูตร D1 ส่วนด้วย P0 แล้วบวกด้วย G ค่า RS จากสูตร CAPM RRF บวก RM ลบ RRF คูณด้วยเบต้าแล้วก็ค่า RS จาก Bond Yield Plus Premium Approach นะครับทั้ง3สูตรเราบอกไปแล้วนะครับทีนี้
ทีนี้อีกตัวหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งอันนี้ง่ายตัวนี้ง่ายบริษัทอีกแล้วบริษัทอีกแล้วบริษัท BDMS จ่ายเงินปันผลจ่ายเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ์ของหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับคงที่ที่3บาทราคาหุ้นอยู่ที่35บาทจงหาต้นทุนของหุ้นบุริมสิทธิ์สูตรมันก็คือต้นทุนของหุ้นบุริมสิทธิ์คือ RP เท่ากับอะไรสูตรมันก็คือ DP ส่วนด้วย PP นะครับ DP เท่าไหร่ครับอันนี้ DP เท่าไหร่3บาทค่ะเงินปันผลมันก็คือ3บาทนะครับหารด้วยราคาก็คือ35นะครับอันนี้คือง่ายสุดแล้วนะครับก็เอา3หาร35ก็จะเป็น0.0857เอาตอนนี้นะเท่ากับ0.0857ตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์ 8.57% ครับคำตอบคือตรงนี้นะครับ 8.57% อันนี้ก็ครบแล้วนะทั้งทั้งอะไรนะทั้งแล้วเหลือ RD ตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะพูดรวมอีกทีหนึ่งนะครับเอา RD อีกทีหนึ่งก่อนได้นะ RD ทีหนึ่งนะอันนี้ RS ง่ายๆนะ RP นี้ไม่ยากนะต่อไป RD ก็ง่ายนะครับ RD ก็ง่ายเอา RD ก็ได้บริษัทตรงนี้นะบริษัท RS นะ RS ออกตราสารออกตราสารหนี้นะครับมีต้นทุนอยู่ที่มีต้นทุนอยู่ที่ 8% สมมุติว่าดอกเบี้ยไม่ใช่สมมุติว่าภาษีอยู่ที่ 40% จงหาต้นทุนของตราสารหนี้หลังหักภาษีสูตรมันคืออะไรสูตรก็คืออะไรนะ RD RD ก็คือต้นทุนของหนี้แต่ว่าหลังหักภาษีก็คือทำอะไรเอาไปหลังหักภาษีนี่เอา RD คูณอะไร RD นี่คือก่อนภาษีถ้าทำหลังหักภาษีทำยังไงRD คูณด้วย1ลบ T ค่ะแค่นี้เองนะครับ RD คูณด้วย1ลบ T งั้น RD เนี่ยคือ 8% คูณด้วย1ลบ T T คือ 40% คือ1ลบ 0.40 นะครับก็ได้ 0.60 คูณ8นะครับก็จะเท่ากับ 4.8% เพราะงั้น RDหลังหักภาษีแล้วนะเท่ากับ 4.8% นะครับ 4.8% อันนี้คือต้นทุนหลังหักภาษีแล้วอยู่ที่ 4.8% ก่อนภาษี 8% หลังหักภาษีแล้ว 4.8% ทีนี้เราจะรวมมิดแล้วนะเราจะรวมมิด
แฟนเพลงทั้งหลายนะครับต่อไปจะเป็นข้อรวมมิตรนะครับเอาโจทย์ก่อนนะบริษัทอะไรดี GM บริษัท GM จำกัดนะครับจำกัดเอาก่อนรวมมิตรเนี่ยเราอาจารย์ขอสอนหัวข้อนี้ก่อนก่อนรวมมิตรต้องสอนหัวข้อนี้ก่อนถึงจะรวมมิตรได้นะครับแล้วว่าต้นทุนเฉลี่ยเรียกว่าการหาต้นทุนเฉลี่ยนะครับการหาต้นทุนเฉลี่ยนะหาต้นทุนเฉลี่ยนะครับต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยสูตรมันก็คือว่าเราเรียกมันว่าเวท average cost of capital หรือแปลภาษาไทยว่าต้นทุนเฉลี่ยนี่แหละหาต้นทุนเฉลี่ยตัวสูตรตัวย่อก็คือ WACC นะครับ WACC นะครับ weighted average cost of capitalตัวย่อก็คือ WACC ครับทีนี้ต้นทุนเฉลี่ยยังไงล่ะอ้าวยกตัวอย่างเช่นบริษัท A บริษัท A แล้วกันนะมีนี่มีตัวเงินตัวมีหุ้นกู้หุ้นกู้มีหุ้นกู้ดอกเบี้ยดอกเบี้ยเอาสักเท่าไหร่ดีเอาสัก 6% ดอกเบี้ยอยู่ที่ 6% นะครับแล้วก็อะไรนะมีเงินปันผลมีเงินปันผลสำหรับหุ้นบริมสิทธิ์สำหรับหุ้นบริมสิทธิ์อยู่ที่เงินเงินสำหรับหุ้นกลุ่มบริมสิทธิ์อยู่ที่4บาทราคาหุ้นบริมสิทธิ์ราคาหุ้นบริมสิทธิ์อยู่ที่60แล้วก็ยังมีเงินปันผลของหุ้นสามัญอยู่ที่เงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญอยู่ที่3บาทมีเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญอยู่ที่3บาทราคาหุ้นสามัญราคาหุ้นสามัญอยู่ที่40บาทราคาหุ้นสามัญอยู่ที่40บาทและมีอัตราการเติบโตแล้วมีอัตราการเติบโตของเงินปันผลที่60มีการอัตราการเติบโตของเงินปันผลและมีอัตราการเติบโตของเงินปันผลอยู่ที่ 6% แล้วก็มีสูตรต่ออีกนะมีต่ออีกว่าบริษัท A ใช้หนี้ 35% ใช้หุ้นบริมสิทธิ์หุ้นบริมสิทธิ์ 5% ใช้หุ้นสามัญ60% จงหาต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท A นี่คือโจทย์นะยาวๆเนี่ยแหละนะครับอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งสอนอยู่บ้านก็ดีเหมือนกัน
นทุนเฉลี่ยนะครับบริษัท A เอาเขียนอาจารย์ให้ฟังนะบริษัท A มีหุ้นกู้นะครับไอ้หุ้นกู้เนี่ยดอกเบี้ยอยู่ที่ 6% มีเงินปันผลสำหรับหุ้นบริษัทเดี๋ยวตรงนี้มีภาษี 40% ด้วยนะอย่าลืมนะภาษี 40% มีเงินปันผลสำหรับหุ้นบริษัทอยู่ที่4บาทราคาหุ้นบริษัทอยู่ที่60บาทมีเงินปันผลของหุ้นสามัญอยู่ที่3บาทราคาหุ้นสามัญอยู่ที่40บาทและมีอัตราการเติบโตของเงินปันผลที่ 6% บริษัท A ใช้หนี้อยู่ที่ 35% ใช้หุ้นบริษัท 5% ใช้หุ้นสามัญ 60% จงหาต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท A จงหาต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท A ครับอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งบริษัท A มีหุ้นกู้ดอกเบี้ย 6% มีภาษีอยู่ที่ 40% มีเงินปันผลสำหรับหุ้นบริษัทอยู่ที่4บาทราคาหุ้นบริษัทอยู่ที่60บาทมีเงินปันผลของหุ้นสามัญอยู่ที่3บาทราคาหุ้นสามัญอยู่ที่40บาทและมีอัตราการเติบโตของเงินปันผลอยู่ที่ 6%บริษัท A ใช้หนี้ 35% ใช้หุ้นบุริมสิทธิ์ 5% ใช้หุ้นสามัญ 60% จงหาต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท A นะครับจดเสร็จแล้วบอกนะตรงไหนอ่านไม่เข้าใจอาจารย์อ่านให้ฟังอีกได้เลยนะครับไม่มีกังวลไม่ต้องไม่มีปัญหาเสร็จแล้วยังครับผมอย่างนะบริษัท A มีหุ้นกู้ดอกเบี้ย 6% มีภาษี 40% มีเงินปันผลสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ์อยู่ที่4บาทราคาหุ้นบุริมสิทธิ์อยู่ที่60บาทมีปันผลของหุ้นสามัญอยู่ที่3บาทราคาหุ้นสามัญอยู่ที่40บาทและมีอัตราการเติบโตของเงินปันผลอยู่ที่ 6% บริษัท A ใช้หนี้ 35% ใช้หุ้นบุริมสิทธิ์ 5% ใช้หุ้นสามัญ 60% จงหาต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท A นะครับเสร็จแล้วค่ะอาจารย์โอเคนะครับแล้วก็จะใช้สูตรนี้ไอ้โจทย์ข้อนี้แหละทำต่อไปนะในการหา WACC นะครับแต่ตอนแรกก่อนเราจะหาต้นทุนก่อนนะ RD ก่อนเอา RD ค
ณด้วย1ลบ t ก่อนนะครับซึ่ง rd คูณด้วย1ลบ t เนี่ย rd ก็อยู่ที่ 6% นะ rd ก็คือ 6% 6% คูณด้วย1ลบ 0.40 ไอ้40นี่คือ 40% นะครับ1ลบ 0.40 นะครับก็เหลือ 0.6 0.6 คูณกับ6ก็เป็น6636ตรงนี้ rd คูณด้วย1ลบ t เนี่ยก็จะเท่ากับ 3.6% อันนี้ตัวแรกนะต้นทุนของหนี้หลังหักภาษีแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 3.6% เอาแค่นี้ก่อนสงสัยตรงไหนไหมเอาทีละตัวไม่ครับไม่นะไม่มีสงสัยนะตรงนี้นะครับอันนี้แรกร้อยแล้วนะ RD ตัวแรกไปแล้วต่อไปเอา RP RP ก็คือต้นทุนของหุ้นบริมสิทธิ์ต้นทุนของหุ้นบริมสิทธิ์ซึ่งสูตรมันก็คือ DP ส่วนด้วย PP อันนี้คือเงินปันผลอันนี้คือราคานะครับซึ่งไอ้โจทย์ข้อนี้มันก็บอกว่าเงินปันผลของหุ้นบริมสิทธิ์อยู่ที่4บาทราคาหุ้นอยู่ที่60ก็เอา4หาร60นะครับสี่หาร60นะครับก็จะเท่ากับ 0.0666 นะครับเขียนได้อย่างนี้นะ 0.06667 นะครับหรือเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 6.67% นะครับ 6.67% นะครับปัดขึ้นมาให้เหลือ2ตำแหน่งก็พอ 6.67% นะครับอันนี้คือต้นทุนของหุ้นบริมสิทธิ์นะครับได้แล้ว 6.67% ต่อไป R อีกตัวนึงคือ RS RS ตรงนี้คือ D1 ส่วนด้วย P0 แล้วก็บวกด้วย G นะครับ D1 ส่วนด้วย P0 แล้วบวกด้วย G นะครับอันนี้ก็บอกว่าอยู่ในละโจทย์อ๋อโทษทีงงอ้าวสำหรับเงินปันผลของหุ้นบริมหอหุ้นสามวันเนี่ยก็อยู่ที่3บาทอัตราราคาหุ้นอยู่ที่40และมีอัตราเงินปันผลอยู่ที่ 6% อัตราการเติบโตอยู่ที่ 6% อาจารย์เขียนอย่างนี้ถูกไหมลองบอกหน่อยสินะ3หาร40บวก6อย่างนี้ไหมถูกไหมอย่างเงี้ยบอกว่ามีเงินปันผลอยู่ที่3บาทราคาหุ้นสามัญอยู่ที่40และมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 6% ก็เอา3หาร40บวก6ถูกไหมอย่างเงี้ยถูกไหมอย่างเงี้ยถูกไหมเนี่ยถูกไหมถูกไหมอย่างนี้ถูกไหมมีถูกกับผิดแค่นี้สองอันเอาไหนถูกค่ะถูกนะถูกไหมอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกทีมันเป็นยังไงเนี่ย3นี่เรียกว่าดีอะไรเนี่ย3เนี่ยเรียกว่าดีอะไรเนี่ยถ้าเขียนว่าจ่ายเงินปันผลนี่คือจ่ายไปแล้วนะมีเงินปันผลของหุ้นสามัญอยู่ที่3บาทนี่คือไอ้ที่จ่ายไปแต่ไอ้ D1 คือเงินปันผลที่ยังไม่จ่ายเพราะฉะนั้น3ถ้าเอา3ลงมาเฉยๆเนี่ยผิดนะครับมันต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะถูกนะครับก็คือเท่ากับ3คูณด้วย 1.06 นะครับบวก G บวก G หารด้วย40นะครับแล้วก็บวกด้วย 6% อย่างนี้ถึงจะถูกต้องนะอย่างนี้ถึงจะถูกต้องนะครับ3คูณด้วย 1.06 นะครับ1บวก Gแล้วก็หารด้วย40แล้วก็บวก 6% นะครับก็เอา3คูณด้วย 1.06 1.06 นะครับเท่ากับ 3.18 หาร40นะครับ
รงนี้ก็จะได้ 7.95% 7.95% ตรงนี้ได้นะ 7.95% บวกอีก 6% ตรงนี้ก็จะได้ออกมาที่13นั่นแหละง่ายๆ 13.95 13.95% นี่ได้แล้ว RS อยู่ที่ 13.95% นะครับได้แล้วนะอันนี้เราจะได้ RS อยู่ที่ 13.95% นะครับตามนี้นะอันนี้ไม่ถูกนะอันนี้ไม่ถูกเขียนไว้ก่อนอันที่ไม่ถูกนี่เราเขียนให้เห็นก่อนแต่อันนี้ไม่ถูกนะครับอันที่ถูกคืออันนี้เนี่ยอันที่ถูกคืออันนี้นะครับคืออันนี้นะทีนี้เราก็ได้แล้ว RD หลังหักภาษีแล้วอยู่ที่ 3.6 RP อยู่ที่ 6.67 แล้วก็ RS อยู่ที่ 17.95 17.95 นะครับทีนี้ลองเดาสิว่าโจทย์ไม่เห็นจบอยู่แค่นี้โจทย์เขาบอกว่าถ้า A ใช้หนี้ 35 ใช้หุ้นวอลุม 15 ใช้หุ้นสามัญ 60%อันนี้เราให้หาอะไรแน่เนี่ยเขาให้หาอะไรเขาให้หาอะไรต่อเขาให้หาอะไรต่อเนี่ยบอกว่าใช้หนี้ 35% ใช้หุ้นบุริมสิทธิ์อยู่ที่ 5% ใช้หุ้นสามัญอีก 60% แล้วเราก็มีว่า RD คูณด้วย 1 ลบ T เนี่ยเท่ากับ 3.6% RP ต้นทุนของหุ้นบุริมสิทธิ์อยู่ที่ 6.67% IS ต้นทุนของหุ้นสามัญอยู่ที่ 13.95%เขาให้หาอะไรครับให้หาอะไรมันมีตอนท้ายอยู่เนี่ยมันมีคำถามอยู่ข้างล่างข้างท้ายเนี่ยเขาให้หาอะไรเนี่ยหาต้นทุนเฉลี่ยของน้ำหนักหาต้นทุนเฉลี่ยนะครับหาต้นทุนเฉลี่ยนะครับอ้าวต่อไปนะต้นทุนเฉลี่ยสูตรมันเป็นดังนี้นะครับต้นทุนเฉลี่ยนะครับต้นทุนเฉลี่ยนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า WACC เนี่ยนะจะเท่ากับนะครับ WDRD คูณด้วย1ลบ T บวกด้วย WPRP บวกด้วย WHRS เดาสิไอตัวเนี้ย W ตัวเนี้ยย่อมาจากอะไรย่อมาจากอะไรเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยอาจารย์เคยบอกแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวย่อของตัวไหนเวทคําว่า W เนี่ยคืออะไรเวทนะเวทเวทซึ่งไอ้เวทเนี่ยเวทเนี่ยแปลว่าน้ําหนักนั่นเองถ่วงน้ําหนักนั่นเองถ่วงน้ําหนักนะครับถ่วงน้ําหนักนะครับถ่วงน้ําหนักนะเพราะฉะนั้นเอาล่ะต้นทุนเฉลี่ยต้นทุนเฉลี่ยนะครับของกรณีข้อนี้นะครับก็จะเท่ากับสัดส่วนของหนี้ที่ 35% ก็คือ 0.35 35% คือ 0.35 คูณด้วย RD RD นี่ไม่ต้องทำเป็นจดทะเบียนก็ได้นะเอาตัวเต็มมันมาเลย RD คูณด้วย 1 ลบ T เนี่ยเอาทั้งก้อนเลยนะซึ่งมันเท่ากับ RD คูณด้วย 1 ลบ T ที่เราคูณไปแล้วเนี่ยเท่ากับ 3.6% 3.6% แล้วก็เอา 3.6 มาคูณเลย3.6% นะครับอันนี้นะ RD คูณด้วย 1 ลบ T เราหามาแล้วว่าเท่ากับ 3.6% บวกด้วยสัดส่วนของต้นหุ้นบริมสิทธิ์อยู่ที่ 0.05 เพราะแค่ 5% เองนะครับแล้วก็คูณด้วยต้นทุนของหุ้นบริมสิทธิ์ซึ่งก็อยู่ที่จำไม่ได้ 6.67% 6.67% นี่ก็จะเป็น 6.67เปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับแล้วก็บวกด้วย 0.60 นี่ 60% ของหุ้นสามัญนะครับแล้วหุ้นสามัญก็มีต้นทุนอยู่ที่ 13.95% อันนี้อยู่ที่ 13.95% นะครับ 13.95% อีกครั้งหนึ่งนะอันนี้คือต้นทุนไอ้นี่คือสัดส่วนของหุ้นกู้นะซึ่งอยู่ที่ 35%ก็คือ 0.35
คูณกับต้นทุนของหุ้นกู้หลังหักภาษีแล้วอยู่ที่ 3.6% สัดส่วนของหุ้นบุริมสิทธิ์ตรงนี้ก็คือ 5% 0.05 คูณด้วยต้นทุนของหุ้นบุริมสิทธิ์ก็อยู่ที่ 6.67% บวกด้วยสัดส่วนของหุ้นสามัญอยู่ที่ 60% 0.60 แล้วก็บวกด้วยคูณด้วยต้นทุนของหุ้นสามัญซึ่งเราก็ทำมาแล้วอยู่ที่ 13.95% ครับเพราะฉะนั้นต้นทุนเฉลี่ยต้นทุนเฉลี่ยก็จะเท่ากับนะครับจุด35จุด35คูณด้วย 3.6 ก็จะเท่ากับ 1.26 ตรงนี้นะ 1.26 บวกนะครับบวก 0.05 จุด0.5 คูณด้วย 6.67 ตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ 0.3335 ตรงนี้เท่ากับ 0.3335 แล้วก็บวกตัวสุดท้ายนะครับก็คือ 0.6 คูณด้วย 13.95 โทษที13.95 ตรงนี้จะได้มาที่ 8.37 ตรงนี้ได้ 8.37 ก็เอา3ตัวนี้มาบวกกันให้หมดเลยนะครับแปดจุดสามเจ็ดบวกจุด3335บวก1.26นะครับต้นทุนเฉลี่ยจะอยู่ที่ 9.9635 9.9635% 9.9635% นี่คือ WACC หรือต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 9.9635% ครับสงสัยตรงไหนไหมสำหรับต้นทุนเฉลี่ยอาจารย์คะตรง 0.35 คือใช้หนี้ 35% ใช่ไหมคะหนี้ 35% ก็คือ0สัดส่วนก็คือทำแปลงจากเปอร์เซ็นต์เป็นสัดส่วนก็อยู่ที่ 0.35 ส่วน WP นี่ก็คือ 5% 5% ทำเป็นสัดส่วนก็อยู่ที่ 0.05 ก็คือ 5% ก็คือ 5/100 เนี่ยเท่ากับ 0.05ส่วน WS ก็คือ 60% ก็คือ60หารด้วย100เพราะฉะนั้น WS ก็จะได้อยู่ที่ 0.60 ส่วนตัวต้นทุนเนี่ยไม่ต้องแปลงเป็นทศนิยมนะทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ไปเลยก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องแปลงกลับมาเป็นเปอร์เซ็นต์อีกทีนึงลำบากอีกนะครับเราก็เป็นเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับตายตัวไหมคะว่า WD จะเป็นใช้หนี้ WP เป็นใช้หุ้นบุริมสิทธิ์แล้วก็ WS เป็นใช้หุ้นสามัญค่ะRD เนี่ยก็คืออ้าวอีกครั้งหนึ่งนะ RD เนี่ยคำว่า D เนี่ยเท่ากับหนี้อยู่แล้วส่วน RP เนี่ยอันนี้คือ Preferred Stock อันนี้ก็แปลว่าบุริมสิทธิ์อยู่แล้วส่วน RS เนี่ยอันนี้แปลว่าสต็อกซึ่งก็แปลว่าหุ้นอยู่แล้วหุ้นสามัญอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นได้ตอบคำถามเธอนะอันนี้คือหนี้ RD คือต้นทุนของหนี้ RP เนี่ยก็คือ R ของ Prefer ก็คือต้นทุนของหุ้นบุริมสิทธิ์ส่วน RS ก็คือต้นทุนของสต็อกก็คือต้นทุนของหุ้นสามัญนั่นเองนี่คือคำตอบคืออย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าต้นทุนเฉลี่ยการหาต้นทุนเฉลี่ยนะครับเพราะว่าแหล่งเงินของเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากแหล่งเดียวนะครับอย่างกรณีนี้มาจาก3แหล่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาต้นทุนเขาอยากจะรู้ว่า
อาบริษัทคุณตอนนี้ต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ใช้วิธีนี้ในการคำนวณหานะครับหาต้นทุนเฉลี่ยออกมาเราใช้ถึง14แผ่นเลยนะอธิบายเรื่อง cost of capital เนี่ยนะครับซึ่งไม่ยากนะครับแต่แบบฝึกหัดอาจจะมายากขึ้นมาหน่อยยากกว่าที่อาจารย์สอนหน่อยนึงไงไม่ได้ยากมากหรอกนะครับแต่โจทย์แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะก็มันมีแค่นี้แหละเนื้อหาสำหรับต้นทุนเฉลี่ยเนี่ย cost of capital นะครับทีนี้กลับมาตรงนี้จดครบแล้วยังจดครบแล้วยังนะหรือยังไม่ครบอาจารย์ยังงงอาจารย์งงอยู่เอาใหม่นะให้ครบก่อนนะยังไม่รู้ไม่แน่ใจจดครบหรือยังเอาใหม่อาจารย์ลบหรือยังอยู่ไหนล่ะอันนี้จดครบแล้วบอกนะอย่างที่อาจารย์บอกนะครับบทนี้จะเป็นบทสุดท้ายแล้วไม่สอนแล้วนะครับบทสุดท้ายแล้วนะครับที่จะออกข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบเนี่ยจะมีอยู่4บทนะครับข้อสอบจะมีอยู่4บทบทแรกเนี่ยก็คือการหามูลค่าตราสารหนี้ Bond Valuation บทที่2เนี่ยก็คือ Stock Value บทแรกก็คือ Interest ดอกเบี้ยที่เราเคยเรียนไปก่อนเรียนดอกเบี้ยไปแล้วดอกเบี้ย Interest นะครับ2ก็คือ bond valuation การหามูลค่าตราสารหนี้3ก็คือ stock valuation การหามูลค่าหุ้นครับแล้วก็4ก็คือเรื่องนี้ต้นทุนของเงินทุน cost of capital ครับอีกครั้งนึงนะเราจะสอบอยู่4เรื่องนี้แหละนะครับคือเรื่องของดอกเบี้ย interest นะครับเรื่องของการหามูลค่าของตราสารหนี้ bond valuation แล้วก็อันที่3ก็คือการหามูลค่าของหุ้นสามัญเรียกว่า stock valuation นะครับและอันที่4เนี่ยก็คือการหาต้นทุนของเงินทุน cost of capital นะครับ4ข้อนี้แหละนะเดี๋ยวแต่ว่าคราวหน้าเนี่ยอาจารย์จะเฉลยการบ้าน cost of capital ก่อนจากนั้นจะมีสรุปเหมือนเดิมก็คือสรุปที่จะติวให้เราก่อนสอบครับซึ่งก็จะเสร็จซึ่งนะอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยสรุปกันคราวหน้าแล้วกันว่าเราจะสอบวันไหนนะสำหรับวันที่15ใช่ไหมวันที่15เราจะสรุปกันอีกทีแล้วกันนะว่าเราจะสอบวันไหนถ้าเราสอบก่อนก็จะได้ตัดเกรดก่อนเลยนะครับแต่ถ้าสอบตามตารางก็ได้ไม่ได้ว่ากันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของ Cost of Capital นะครับเสร็จแล้วครับจดแล้วเสร็จแล้วยังครับไอ้จดเนี่ยอาจารย์คะครับผมอธิบายตรง RS ใหม่ได้ไหมคะได้จ้ะได้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับRS ตรงนี้นะ RSRS นะครับ RS เนี่ย RS สูตรของ RS ก็คือ D1 ส่วนด้วย P0 แล้วก็บวกด้วย G สูตรมัน D1 นะไม่ใช่ D0 นะ D1 ซึ่งไอ้ D1 เนี่ยเท่ากับ D0 คูณด้วย1บวก G นะครับทีนี้โจทย์ข้อนี้มันบอกมาว่า
นี่เขาบอกว่ามีเงินปันผลของหุ้นสามัญอยู่ที่3บาทอันนี้แสดงว่าจ่ายไปแล้วไม่ได้บอกอะไรว่าไม่ได้แปลว่าจะจ่ายนะแสดงว่ามีเงินปันผลคือจ่ายไปแล้ว3บาทหุ้นสามัญอยู่ที่40บาทและมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 6% นะเพราะฉะนั้นไอ้ดีตรงเนี้ยเงินปันผลของหุ้นสามัญ3บาทตรงเนี้ยมันเป็น D0 ตรงเนี้ยคือ D0 นะครับไอ้เนี้ยคือ D0 เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหา D1 นะหา D1ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็น RS เท่ากับ D1 ก็คือ D0 ก็คือ3บาทคูณด้วย1บวก G คือ1จุด G คือกี่เปอร์เซ็นต์วะตะกี้เอาใหม่นะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเอาเนี่ยไปไกลละอัตราการเติบโตอยู่ที่ 6% อัตราการเติบโตอยู่ที่ 6% ก็ 1.06 นี่ 6% นะคุณด้วย1บวก G เข้าไปแล้วหารด้วยราคาหุ้นอยู่ที่กี่บาทนะตะกี้อันนี้บวก 6% ราคาหุ้นอยู่ที่กี่บาท40บาทค่ะ40บาทครับจำไม่ได้ละ40บาทเพราะฉะนั้น RS ก็จะเท่ากับนะไอ้ก็จะเท่ากับ3นะคูณด้วย 1.06 เอาไว้ 1.06 นะครับแล้วก็หารด้วย40หารด้วย40อันนี้จะได้ออกมามันจะเขียนจริงๆมันเขียนนี้ 0.0795 0.0795 บวก 6%แต่ไอ้ 0.0795 เนี่ยทำเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่ 7.95 ก็เป็น 7.95% บวกกับ 6% ก็จะเท่ากับ 13.95% นี่คือคำตอบนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือต้นทุนของเงินทุนนะต้นทุนของเงินทุนโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราคงจำได้เนาะเวลาเราหามูลค่าหุ้นตอนเราหามูลค่าหุ้นเราจะใช้ต้นทุนของเงินทุนเนี่ยต้นทุนของเงินทุนหรือ WACC เนี่ยอันเนี้ยเป็นตัวคิดลดตัวคิดลดนะครับหรือเราเรียกว่า discount rate นะครับตัวคิดลดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า discount rate ครับในกรณีหาราคาหุ้นเนี่ยเราจะใช้ WACC หรือต้นทุนเราจะใช้ต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเนี่ยเป็นตัวคิดลดในการหามูลค่าของหุ้นในการหามูลค่าหุ้นเนี่ยเราจะใช้ WACC เป็นตัวหานะครับเรียกว่าการหา corporate value มากกว่าหามูลค่าขององค์กรนะครับcorporate value เนี่ยหามูลค่าองค์กรเนี่ยเราจะใช้ WACC ตัวนี้แหละที่เราคำนวณนี่แหละเป็นตัวคิดลดนะในการหามูลค่าองค์กรในการหามูลค่าองค์กรนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งแหละนะครับในทางการเงินนะครับสำหรับ cost of capital นะครับทีนี้ทีนี้เราก็น่าจะรู้สักหน่อยว่าเอาเรียนจบมาแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยที่เราเรียน4หัวข้อหลังสุดเนี่ยนะ4หัวข้อหลังเนี่ยตัวแรกเนี่ยอันแรกคือบอกเรื่อง interest อันนี้บอกเราเรียนว่าดอกเบี้ยมีที่มายังไงดอกเบี้ยที่เขาคิดกับเราเนี่ยมีที่มาอย่างไรนะครับอันนี้ให้ทราบที่มาที่ไปของดอกเบี้ยครับอันที่2คือการหามูลค่าตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ครับการหามูลค่าตราสารหนี้อันนี้คือการหามูลค่า
ตราสารหนี้นะครับอันที่3เรียกว่า stock valuation ก็คือการหามูลค่าหุ้นสามัญอันนี้คือการหามูลค่าหุ้นส่วนอันที่4เราเรียกว่า discount เราเรียกว่า cost of capital cost of capital อันนี้คือดูเรื่องของต้นทุนดูต้นทุนของเงินทุนต่างๆเงินทุนจากแหล่งเงินต่างๆอย่างนี้นะที่เราเรียนกันมา4หัวข้อนี้เราเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับดอกเบี้ยที่มาของดอกเบี้ยว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรกว่าจะเป็นดอกเบี้ยได้มันมีที่มาอะไรนะครับอันที่2เราเรียนเรื่องของการหามูลค่าตราสารหนี้อันที่3คือการหามูลค่าของหุ้นนะครับการหามูลค่าของหุ้นและอันที่4เนี่ยคือต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะครับที่เราเรียนมาว่าต้นทุนจากแหล่งเงินต่างๆเนี่ยมันคำนวณยังไงเราเอามารวมหา WACC คือต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยอย่างไรอันนี้ก็คือ4เรื่องที่เราเรียนและก็จะเป็น4เรื่องที่เราจะจบกับ4เรื่องนี้พอแล้วนะครับข้อสอบน่าจะไม่ต่ำกว่า7ข้อนะครับน่าจะออกข้อละ2 2 2 2นะครับบทละ2ข้อนะครับ8ข้อนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพูดกันอีกทีนึงสำหรับข้อสอบในวันคราวหน้านะครับพูดก็พูดถึงเรื่องข้อสอบนะครับต่อไปนะต่อไปเป็นการเช็คชื่อครับเช็คชื่ออยู่ไหนนะเช็คชื่อนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเตรียมไว้แล้วนะครับไม่ได้ช้ากว่าคราวที่แล้วนะไม่ช้าแล้วจะเห็นว่าอาจารย์สอนไม่เคยเต็มเวลาสักทีนะครับก็สอนเต็มเวลาไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เหมือนกันง่วงนอนต่อไปนะครับเป็นการเช็คชื่อนะครับสุทธิดาครับมาค่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งสุทธิดาเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอันนี้ก็ได้ดีกว่าอยู่ในมือนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งมันพิมพ์ไม่ออกเลยทำไมล่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะอันนี้มันเซลล์เขาอะไร EAWACC PDF file แป๊บหนึ่งนะครับเปิดผิดใช้โปรแกรมผิดนะครับเอาใหม่ได้แล้วต่อไปทิติมาครับทิติมานาใจดีไม่มานะธนพลครับธนพลครับสหรัฐครับกีรนาครับติมาครับจิรนันครับจิรนันเวียงวงครับณภัทรครับณัฐพงษ์ครับธนากรครับมาครับทำไมเพื่อนไม่ค่อยมาล่ะฉันงงแล้วเนี่ยวันนี้ทนายพบครับมาครับทัชพันธ์ครับมาค่ะพัชพลครับมาค่ะเพียงตะวันครับมาค่ะพัชรพลครับมาครับอริสาครับมาค่ะเกษดาครับ
มาครับมาครบเลยไปอาจารย์ครับวายวิทย์ครับมาไงว่าไงอาจารย์ชิคกี้พายมาแล้วครับเราว่าไงเราว่าไงผมจะบอกว่าณภัทรมานะครับพอดีไปเข้าน้ำมาเปิดไม่ทันณภัทรโอเคครับผมต่อไปตะกี้วายวิทย์มานะต่อไปกนกออนครับมาค่ะขวัญข้าวครับขวัญข้าวอาจารย์เห็นเนี่ยนะขวัญข้าวเนี่ยไปไหนไม่รู้นะไปดูสีตาครับมาค่ะอาจารย์นงนภัทรครับมาค่ะมาปิยวรรณครับมาค่ะอันรักษาอันภาษาครับมาค่ะอวิชาราครับมาค่ะรัญญาครับมาค่ะศิวกรครับมาครับสุชาวดีครับมาค่ะสุพัชชาครับมาค่ะต่อไปนะครับสุภัตราครับมาค่ะสุภาดาครับมาค่ะสุรการครับมาครับอภิโชติครับมาครับอาจารย์อภิชยาครับมาค่ะอรพันษาครับมาค่ะทภาวดีครับมาค่ะอภัทธีลาครับมาค่ะพิทวัฒน์ครับเจนจีลาครับมาค่ะพละพลครับมาค่ะปฏิมาครับอาจารย์คาราติมาเพื่อนบอกว่าหอมในไฟดับค่ะโอเคสุวรรณยาครับมาค่ะเพชรภูมิครับมาครับพิชชาพรครับมาค่ะอารยาครับมาค่ะแล้วก็นิชานันครับมาค่ะปริวัติครับมาครับกิตินันครับมาครับอาจารย์มาหมดแล้วนะครับมีใครอาจารย์คะว่าไงว่าไงขวัญข้าวมาอยู่นะคะเขาเปิดไม่ได้ค่ะอาจารย์ทำให้แล้วติ๊กให้แล้วอาจารย์เห็นอยู่ขวัญข้าวคนอื่นว่าไงมีอีกไหมมีอีกไหมที่มาแต่ยังไม่เปิดเผยเนี่ยมีไหมอาจารย์คะณัฐพงศ์บอกว่านัฐพงศ์ดิ้งอะค่ะเขาดิ้งออกอะไรนะณัฐพงศ์ดิ้งออกนะคะเขาดิ้งออกเอาใส่ให้แล้วเอาใครอีกหมดแล้วยังโอเคนะไม่มีแล้วเนาะท่านนี้ก็จะได้ตรงนี้โอเคนะครับโอเคนะก็ขอบคุณทุกท่านนะวันนี้เรียนกันตั้งใจดีเหมือนกันนะมีการถามตอบไม่จำเป็นต้องทุกคนคนหนึ่งก็ยังดีนะครับก็ดีมากถือว่าใช้ได้นะครับโอเคนะครับคราวหน้าเจอกันครับสวัสดีครับการบ้านก็จะแจ้งให้รู้บนกลุ่มเหมือนเดิมนะครับการบ้านนะครับเดี๋ยวจะตามมาน่าจะวันนี้แหละนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์จ้าสวัสดีครับอ